นะคะนิติฮับและประชาไทยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากทั้งสองช่องทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่าในหัวข้อวันนี้นะคะอาจจะต้องขอให้ทีมงานนะคะขึ้น Trigger Warning ในโพสต์ด้วยเพราะว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทั้งเรื่องของการใช้ภาษาตัวอย่างเคสที่จะยกมาแต่แน่นอนค่ะปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมแบบนี้มันท้าทายเหมือนกันที่จะพูดถึงแต่เลี่ยงที่จะพูดถึงไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะกับหัวข้องานในวันนี้ของเราค่ะทุกท่านคะถอดรื้อวัฒนธรรมความรุนแรงค่ะแน่นอนหัวข้อนี้นะคะมีที่มาที่ไปค่ะมีช่วงหนึ่งที่ซีรีส์ที่พูดถึงความรุนแรงในโรงเรียนนะคะอย่าง The Glory ค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่พูดถึงการที่ตัวเอกถูกกระทำความรุนแรงหลากหลายรูปแบบมากค่ะและมีหลายส่วนในสังคมที่เอื้อให้ตัวเอกไปเจอกับความรุนแรงนั้นทั้งในโรงเรียนครอบครัวกระบวนการยุติธรรมและสังคมภายนอกข้างนอกด้วยทำให้หลายๆคนเชื่อว่าเรื่องนี้นะคะมีคนเอาใจช่วยตัวเอกเยอะมากเพราะมีประสบการณ์ร่วมเคยเผชิญหน้ากับความรุนแรงมาดังนั้นวันนี้ค่ะมันจริงไม่ใช่แค่เรื่องของประเด็นแค่บูลลี่ยิงการกลั่นแกล้งทั้งในเชิงออนไลน์และออฟไลน์แล้วแต่เราจะพูดถึงความรุนแรงด้านอื่นๆในสังคมด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนค่ะในประเด็นหนึ่งในมุมมองของสังคมหนึ่งมีทั้งผู้ที่ถูกกระทำและผู้กระทำใช่ไหมคะวันนี้จะได้ถกเถียงกันทั้งสองบทบาทเลยค่ะและที่สำคัญค่ะเพื่อไปสู่ปลายทางที่เป็นการป้องกันแก้ไขหรืออย่างน้อยก็การที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับมันและค่อยๆทำให้มันหายไปได้มากขึ้นนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรที่น่าสนใจถึง3ท่านด้วยกันเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยที่กว่าจะได้ทั้ง3ท่านมานะคะแต่แน่นอนค่ะเอ๋ยขออุบเอาไว้ก่อนที่จะไปพบกันค่ะเอ๋ยค่ะจากนิติฮับนะคะจะขอพาทุกท่านค่ะไปรับฟังงานปาฐกถาชิ้นนี้ค่ะแค่ชื่อหัวข้อเอ๋ยเชื่อว่าก็บีบคั้นหัวใจหลายท่านแล้วเช่นเดียวกันและแน่นอนกว่าครึ่งในสังคมไทยต้องมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องนี้ค่ะเอ๋ยขอชวนทุกท่านนะคะไปดูหัวข้อนี้ค่ะนาฏกรรมของความรุนแรงค่ะท่วงทีของสังคมเมื่อความรุนแรงซ่อนรูปค่ะสามารถรับชมนะคะได้ทางนิติฮับและทางประชาไทยขอบคุณพื้นที่ตรงนี้จากของประชาไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำองค์ปฐกถาของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุษฎีค่ะอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋ยสวัสดีครับทุกท่านนะครับคุณเอ๋ยบอกว่าเป็นปฐกถาเนาะผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก็น่าจะเป็นการสรุปประเด็นเพื่อที่จะนำสู่การอภิปรายของเพื่อนๆต่อจากนี้นะครับผมคงใช้เวลาไม่นานน่าจะสักประมาณ10ถึง15นาทีนะครับในการพูดถึงนาฏกรรมความรุนแรงตามโจทย์ที่ได้รับก็คือการมองภาพสะท้อนจากตัวซีรีส์ The Glory นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าผมดูมาได้ถึงครึ่งเรื่องยังไม่จบสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นการสปอยแล้วกันเพราะว่าสปอยไปเลยยังไม่ทราบว่ามันจะไปจบที่องค์ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือการบูลลี่การกลั่นแกล้งนะครับซึ่งในสภาพปัจจุบันเนี่ยจากสถิติไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการเนี่ยพบว่าเกิน 20% นะครับของเด็กอายุ6ถึง12เนี่ยมีประสบการณ์การถูกบูลลี่ในโรงเรียนในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งผมคิดว่าในสังคมไทยเราก็จะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเด็กก็พูดแกล้งกันเราก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่ในสังคมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปงานวิจัยจำนวนมากก็ชี้ให้เห็นว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันผมบอกได้เลยว่าประมาณ 80-90% นะครับเกิดจากบาดแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กซึ่งสิ่งเหล่านี้เอาคำของมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องอาชญากรโรคจิตหรืออะไรต่างๆที่เรามองเป็น extreme case ว่าคนเหล่านี้เคยถูกกระทำมาในวัยเด็กแต่มันรวมถึงปัญหาอะไรต่างๆที่มันกดทับผ่านการบูลลี่และทำให้คุณเติบโตมากลายเป็นผู้ใหญ่แบบหนึ่งกลายเป็นผู้ใหญ่แบบที่เราเกิดกลายเป็นคนบ้าอำนาจกลายเป็นคนที่นิยมความรุนแรงกลายเป็นคนที่นิยมความเหลื่อมล้ำ
กลายเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความเสมอภาคกลายเป็นคนที่ไม่เคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนบางอย่างอาจจะเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับแต่เราจะได้ยินว่าคน Gen X คน Baby Boomer ก็จะมีคำพูดหลายๆอย่างว่าเฮ้ยทำไมคนรุ่นใหม่มันเปราะบางอ่อนแอซึมเศร้าง่ายจังเลยสมัยพี่สมัยรุ่งสมัยน้าเนี่ยเคยโดนอะไรมาเยอะกว่านี้แต่เราสามารถที่จะผ่านมาได้สามารถที่จะทนมาได้โดนแค่นี้ทนไม่ได้เหรอโดนแค่นี้ไม่สามารถทนแรงกดดันเหล่านี้การด่าแบบแรงๆเหล่านี้เป็นเด็กฝึกงานทนแค่นี้ไม่ได้แล้วต่อไปจะไปทนอะไรใหญ่โตได้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่คนผมเหมือนคนรุ่นผมหรือว่าแก่กว่าผมไปเนี่ย30กลางๆจนกระทั่งถึง50ต้นๆมันเคยผ่านบาดแผลเรื่องเหล่านี้มาแล้วมันทำแล้วพวกเราก็เคยรู้สึกว่ามันเรื่องปกติมันเป็นพอเป็นปกติมันไม่ได้เรื่องกลายเป็นเรื่องของการสร้างอาชญากรรมที่รุนแรงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอย่างที่คุณเอ๋ยตั้งหัวข้อมาว่ามันเป็นความรุนแรงที่ซ่อนเร้นอยู่ทีเดียวนะครับแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยจะมีคนที่มาพูดเรื่องเจนเดอร์ผมว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าประเด็นที่ผมอยากย้ำคือการบูลลี่ความรุนแรงที่มันซ่อนกันอะไรต่างๆมันมีความเกี่ยวข้องกับภาวะความเป็นชายเป็นพิษท็อกซิกมาสคูลินิตี้อะไรต่างๆที่เราจำเป็นต้องเอ่ยถึงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเหตุการณ์การยิงที่เกิดในไทยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องซีรีส์เดอะกอรี่นิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันน่าสนใจมากแล้วมันก็เกี่ยวพันกับสถิติที่ผมไปค้นมาว่าการบูลลี่การกลั่นแกล้งอะไรต่างๆมันมีหลายปัจจัยนะมันมีหลายปัจจัยจริงๆเลยครับผมเชื่อว่าครูทิวคุณครูธนวัฒน์เนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาผ่านเด็กๆมาเยอะมีประสบการณ์มีเคสอะไรเยอะกว่าที่ผมพูดนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำคือความเหลื่อมล้ำแล้วก็ความไม่ยุติธรรมของสังคมสังคมที่เหลื่อมล้ำสังคมที่ไม่ยุติธรรมมีแนวโน้มที่จะมีการบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งกันสูงอย่างในกรณีที่เราเห็นในซีรีส์ก็คือเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์เกาหลีใต้เป็นสังคมที่ว่าโอเคอาจจะมีการเลือกตั้งไม่มีรัฐประหารนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งคือเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากนะครับจากสถิติในกลุ่มประเทศ OECD นะครับประเทศที่มีสถิติการบูลลี่น้อยที่สุดก็ไม่ใช่อื่นใดก็อย่างที่เราทราบกันสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีสิทธิการบูลลี่การกลั่นแกล้งในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ต่างๆถือว่าน้อยเป็นกลุ่มประเทศที่น้อยที่สุดซึ่งก็คือเป็นประเทศที่มีความเสมอภาคแล้วก็มีคุณภาพชีวิตของคนที่ใกล้เคียงกันมีคุณภาพชีวิตของคนที่ดีดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือว่าเป็นเรื่องของเด็กอ่อนแอทำไมทนแค่นี้ไม่ได้ไม่ใช่เลยคงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำอย่างกรณีของเกาหลีใต้ก็จะเห็นเลยว่าทำไมมันถึงถ่ายทอดออกมาได้โอ้น่ากลัวขนาดนี้เพราะว่าประเทศเหล่านี้ซึ่งผมรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับมันมีความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติของมนุษย์นะครับผิดเพี้ยนจากธรรมชาติของมนุษย์นั่นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าไอ้ความเชื่อความคิดที่เรียกว่า pay to win นะครับ pay to win คือการจ่ายนะครับการจ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการการจ่ายเพื่อให้เราได้สิ่งที่ต้องการการจ่ายเพื่อให้เราได้การศึกษาที่เราต้องการการจ่ายเพื่อให้เราได้รับความสำเร็จที่ต้องการพอเวลานานไปเข้าเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติอย่างในกรณีของไทยเนี่ยหลายคนว่าให้อาจารย์เชื่อมโยงยังไงมันไม่เห็นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าผมมองยกตัวอย่างนะครับอย่างของไทยเนี่ยแบบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่กี่วันก็มีประเด็นถกเถียงกันเรื่องการรับจ้างทำพอร์ตใช่ไหมครับการรับจ้างทำพอร์ตถ้าเราตามกันว่ามันมีมานานหรือยังแล้วมันผิดหรือไม่ผิดปรากฏว่าผมใช้คำว่าเกินครึ่งของกระแสสังคมนั้นมองว่าการจ้างทำพอร์ตเป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนพ่อแม่ช่วยทำการบ้านอ่ะคือเหมือนพ่อแม่ช่วยทำการบ้านแต่ว่าก็อันนี้ก็เพียงแค่คนอื่นมาช่วยทำพอร์ตให้มันก็เป็นข้อมูลของเราเองเราก็แค่ไปจ้างให้เขาทำพอร์ตให้ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้คือขึ้นกระแสสังคมมองว่าเรื่องนี้
เรื่องนี้ปกตินะเรื่องนี้ปกติซึ่งก็มีหลายอย่างที่มันผิดปกติต่อธรรมชาติของมนุษย์แต่กระแสสังคมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมอยากย้ำคือไอ้ภาวะ pay to win มันภาวะที่มันเหมือนออกมาจากเกมคอมพิวเตอร์นะที่ถ้าคุณอยากที่จะผ่านด่านนี้ได้โดยง่ายคุณก็ซื้อไอเทมจ่ายไอเทมแพงๆไปจ่ายไอเทมแพงๆไปแต่ทีนี้มันไม่ได้จบที่เพียงแค่มิติทางเศรษฐกิจสิสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามต่อมามันก็คือการที่ทำให้คนที่มีเงินสามารถมีอำนาจทั้งในทางสังคมในทางการเมืองในทางจารีตประเพณีนะครับฉากใน EP แรกของ The Glory น่าสนใจมากเลยที่ตัวนางเอกเนี่ยโดนกระทำมาแบบรุนแรงมากเลยแล้วก็ไม่มีใครทำเหมือนจะมีคนที่มีความเป็นมนุษย์คนหนึ่งคือครูพยาบาลเห็นแผลแล้วตกใจมากเลยว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็ฉากก็ตัดมาว่าตัวผมใช้คำว่าตัวร้ายกันจะฟังดูง่ายๆตัวร้ายที่อยู่ในห้องพยาบาลก็เปิดมาว่าหนูเป็นคนทำเองแล้วก็ใช่ครั้งนี้เป็นคนทำแล้วก็ครั้งที่แล้วหนูก็เป็นคนทำแล้วก็ยักษ์ใหญ่บอกว่าแล้วไงเหมือนกับรู้ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ทุกคนมันมีกลุ่มคนที่สามารถซื้อไอเทมได้ซื้อไอเทมว่าสามารถรอดออกจากกฎหมายรอดออกจากการถูกตีตาในสังคมถ้าคุณรวยพอคุณทำอะไรแย่ๆก็จะมีคนคอยแก้ต่างให้คุณซึ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นนะครับความเหลื่อมล้ำมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ปกติมากนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเริ่มคุ้นชินกับมันเราเริ่มคุ้นชินกับการที่ว่าคนมีอำนาจมากกว่าซึ่งอันนี้ย่อยลงมาถึงขนาดในโรงเรียนในเด็กก็จะสามารถทำอะไรก็ได้ครับมันภาพออกมาก็คือกระแสแบนกระแสบอยคอตการแบนเพื่อนอะไรต่างๆเนาะผมคิดว่าอย่างคุณเอ๋ยเป็นวัยรุ่นยุค2010ผมว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะเอามาตรฐานปัจจุบันของเราเนี่ยมาเทียบนะผมคิดว่ามันแบบคล้ายๆแบบนาซีนิดๆนะคือเหมือนถ้าเราย้อนไปสักปี2008 2009ทุกคนเคยมีประสบการณ์การเคยร่วมแบนเพื่อนที่เข้ากับสังคมไม่ได้เราเคยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนในนั้นแบบทั้งอ่อนๆไม่มากก็น้อยตามคนที่มีอำนาจตามคนที่เด่นดังอยู่ในโรงเรียนในห้องตามคนที่มีอิทธิพลมันเป็นสิ่งที่เคยถูกยอมเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นปกตินะครับปัจจุบันแม้ว่าจะมีกระแสโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแต่มันก็มาพร้อมกับการที่คนมีเงินก็มีพื้นที่ต่างๆมากขึ้นในการที่จะแคสตัวเองการสร้างภาพความเป็นคนรวยที่มีความปรารถนาดีเหมือนกับตัวร้ายเนาะก็โยนเพียงแค่เศษเงินนิดหน่อยเขาก็มองเราเป็นแม่พระนะครับสามารถจ้างให้คนนึงเขียนบทการอ่านข่าวของตัวเองได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องมีความรู้เรื่องพยากรณ์อากาศเรื่องอะไรต่างๆก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นหน่ออ่อนนะครับเป็นหน่ออ่อนของความเหลื่อมล้ำเป็นหน่ออ่อนที่มันทำให้รู้สึกว่าอำนาจมันไม่เท่ากันและที่น่ากลัวคือสังคมกำลังส่งต่อเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องปกติก็มันคือหน่ออ่อนของการบูลลี่นะเรื่อง pay to win อะไรต่างๆนะครับมีคำพูดหนึ่งของนางเอกน่าสนใจมากซึ่งคุยกับไม่รู้เป็นพระเอกไหมเพราะผมดูมาได้แค่ครึ่งเรื่องนะครับบอกว่าสำหรับพวกคนอย่างชนชั้นอย่างพวกคุณนะมันก็เวลาที่คุณใช้ชีวิตก็คงเหมือนกับเพียงแค่การเปิด GPS ใช่ไหมคุณก็คงเหมือนกับนั่งขับรถไปแล้วก็ GPS ก็เตือนบอกว่าคุณถึงเป้าหมายแล้วคุณมาถึงที่แล้วคุณได้ยินเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติคนมีเงินคนมีอำนาจคนมีอภิสิทธิ์ในสังคมได้ถึงเหล่านี้แต่สำหรับตัวนางเอกการที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งในโคเดชันคือการล้างแค้นต้องใช้การวางแผนทั้งชีวิตแต่สำหรับคนรวยเขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้ผมฉากในโรงยิมผมว่าน่าสนใจในแง่ที่ว่าแบบคุยการถามว่าความฝันของพวกเธอคืออะไรนางเอกแบบถามย้อนขึ้นมาก็ตัวร้ายบอกว่าความฝันนะเป็นเรื่องของคนอย่างพวกมึงคนอย่างฉันนะไม่ต้องมีความฝันหรอกพอฉันจ้างคนที่มีความฝันอย่างพวกเองนี่แหละมาทำงานให้ฉันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือความรุนแรงซ่อนรูปเนาะแต่มันก็เป็นจุดกำเนิดของการบูลลี่การด้อยค่า
การทําให้ชีวิตของคนแบบอํานาจต่อรองไม่เท่ากันบ่อยครั้งที่เราไปตึงใจกับการบูลลี่ในทางฟิสิกอลความบูลลี่ในทางฟิสิกอลซึ่งโอเคในหนังเนี่ยก็พยายามจะฉายภาพตรงนี้เพื่อให้มันเร้าอารมณ์ให้เรารู้สึกให้เราเห็นภาพเนาะนะครับแต่ว่าความเป็นจริงที่เราไม่สามารถมองข้ามได้เลยคือความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยมันคือเป็นต้นกำเนิดหลายอย่างของการบูลลี่นะอย่างเรื่องเคสบูลลี่ที่ผมเห็นล่าสุดในสังคมไทยนะแบบเป็นสองเหตุการณ์นะกันเป็นสองเหตุการณ์นะกันเหตุการณ์แรกคือเมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนมีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วที่เขาคาดโอดอายจากเขาเขียนใบจดหมายลาตายด้วยความเครียดจากการมีหนี้กยศ.นี่คือตายไปแล้วนะนี่คือตายไปแล้วแต่ว่าคอมเมนต์ในข่าวนี่มันเป็นยังไงเฮ้ยมันคือโคตรการบูลลี่นะไม่รู้ว่าตรงนี้แต่คนได้มีอ่านไหมแบบทำไมมึงอ่อนแอจังเลยทำไมแค่นี้ถ้ากู้กยศ.ยังคาดโอดอายจะไปกู้บ้านกู้รถได้ยังไงนี่คือเขาตายไปแล้วนะแต่ว่านี่มันคือการบูลลี่เนี่ยและคนที่พูดประโยคแบบนี้ออกมาได้กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยกับคนที่คาดโอดตายไปแล้วเขาเขียนจดหมายลาตายว่าเขาเครียดจากการมีหนี้กยศ.เขาตายไปแล้วให้พ่อแม่เอาใบมรณบัตรของเขาไปปลดหนี้เขาจะได้ไม่มายึดบ้านเนี่ยแต่ว่าคนในสังคมก็บูลลี่บางทีเรามองว่าบูลลี่ต้องเป็นแบบในหนังแต่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยนี่คือไซเบอร์บูลลี่กับคนตายไปแล้วนะอันนี้คือแบบน่าเศร้ามากเรามองว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องปกติไปเสียแล้วนะครับส่วนอีกเคสอื่นเกิดขึ้นไม่นานเนาะนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างพนักงานที่ทำงานสื่อจนกระทั่งเสียชีวิตคาคอมเลยประมาณนี้นะครับก็ว่ากระแสสังคมจะมาด้านของคนที่เสียชีวิตเนาะแต่ว่าก็จะพบว่าก็มีทีมนายจ้างนะครับก็มีทีมนายจ้างที่พยายามสร้างคำอธิบายประมาณว่าเรื่องเหล่านี้มันเราไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนี้เราสามารถให้ลาได้นะให้ลาป่วยได้ก็สามารถให้ลาด้วยการ work from home ได้นะครับก็ประหลาดดีแต่ว่าเฮ้ยคือมันไม่ได้เป็นเกิดขึ้นในระดับบุคคลนะการบูลลี่การด้อยค่าความหมายชีวิตของคนอื่นนะคืออันนี้เขาก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีถ้อยแถลงเพื่อปกป้องกำไรของตัวเองในการบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักประมาณว่าคนนี้ดันตายเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักแล้วก็ให้เพจลบด้วยเลยประมาณนี้อันนี้คือเป็นถ้าจะให้ผมนิยามว่าการบูลลี่คือการด้อยค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ระดับเด็กรอชื่อพ่อชื่อแม่กันแต่มันถูกส่งต่อเพราะว่าเราถูกทำให้ยอมรับความรุนแรงตั้งแต่เด็กจนกระทั่งพอเราเติบโตขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าความรุนแรงเหล่านี้ปกติเป็นนี่ต้องใช้เป็นนี่แล้วคาดโอดอายคุณอ่อนแอทำงานหนักแล้วไม่ไปออกกำลังกายคุณอ่อนแอคุณจัดการเมเนจเวลาไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งมันเป็นความรุนแรงที่มันซ่อนเร้นอยู่ซึ่งผมอยากชวนให้เรามองไกลกว่าเรื่องความรุนแรงทางกายภาพแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากสรุปย้ำก็คือมันไม่ได้เรื่องธรรมชาติเพราะมันมีหลายประเทศที่เขาออกแบบสังคมที่มันดีและการบูลลี่มันน้อยมันไม่ได้ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์โอ้ยต่อให้คุณไปอยู่ในสังคมที่ดีๆอะไรประมาณนี้ก็ยังมีการบูลลี่อยู่ดีไม่ใช่นะครับผมเคยคุยกับลูกหลานคนไทยที่พ่อแม่เป็นคนเป็นแรงงานภาคอีสานแต่งงานไปแล้วเขาไปใช้ชีวิตอยู่สวีเดนเขาบอกเขาไม่เคยถูกเรียกว่าไอ้ดำหรือว่าเป็นการพูดถึงชาติกำเนิดเขาการ discriminate อะไรต่างๆโอเคมันอาจจะมีบ้างในตลาดแรงงานที่ทำให้เขาหางานยากกว่าคนสวีดิชที่สามารถพูดได้แต่ว่าเขาบอกว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่มีใครที่ทำอะไรเขาแบบนี้เพราะว่าทุกคนเติบโตมาอย่างเสมอภาคกันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในชีวิตของคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมของผมจากในซีรีส์นะครับแล้วก็แง่มุมที่อยากย้ำต่อทุกท่านต่อนาฏกรรมความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบันมันซ่อนเร้นแต่เราเห็นมันทุกวันเนาะคือซ่อนเร้นคือเราไม่รู้สึกว่ามันความรุนแรงแต่เราเห็นมันทุกวันเห็นอะไรแบบนี้ทุกวันเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากย้ำแล้วก็เวลคัมผู้อภิปรายผู้ร่วมสนทนาทุกท่านนะครับก็คิดว่าเป็นคนที่มีเคสสตาร์ดี้หลายอย่างคิดว่าน่าจะแชร์ทุกอย่างได้ครบถ้วนนะครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุษดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาร่วมเปิดงานปาฐกถาครั้งนี้ให้กับพวกเรานะคะ
ชอบคำพูดของอาจารย์ที่มันซ่อนเร้นนะแต่เราอยู่กับมันทุกวันเลยค่ะบางทีทางเดียวที่เราจะมองไม่เห็นมันคือการแกล้งหลับตาจริงๆแต่มันจะเป็นคำถามอยู่ซ้ำๆอยู่เสมอเหมือนที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าถ้าเราแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเรามีส่วนร่วมกับการก่อความรุนแรงนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะมุมมองวันนี้ที่อยากจะชวนคุยนะคะเราจึงจะได้ยินทั้งน้ำเสียงของคนที่เป็นทั้งในระบบเป็นทั้งผู้ให้บริการและในน้ำเสียงของผู้ใช้บริการด้วยต่อให้เขาเป็นตำรวจค่ะดูเป็นคนที่มี power ดูมีอำนาจแต่มันยังมีความรุนแรงที่กดทับซ่อนอยู่ในระบบต่อให้เป็นนายทหารค่ะดูเหมือนมีข่าวต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นคนใช้อำนาจกับคนอื่นต่อให้เป็นคุณครูค่ะที่ดูเป็นห่วงโซ่อาหารสูงสุดของระบบใช่ไหมคะภายในระบบการศึกษาของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้นะคะแต่ละสปีกเกอร์แต่ละวิทยากรที่เราชวนพูดคุยจะค่อนข้างกลมมากประเด็นรอบด้านมากและเพื่อเป็นการให้เรื่องมันสมูทมากขึ้นเมื่อสปีกเกอร์แต่ละท่านพูดเราจะขออนุญาตถามคำถามเลยดังนั้นนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะทั้งเพจของประชาไทยและเพจของอินดี้ฮับจะหยิบขึ้นมาถามในจังหวะที่สปีกเกอร์พูดถึงประเด็นนั้นๆโดยทันทีค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับสปีกเกอร์ด้วยกัน3ท่านค่ะเลยขออนุญาตพาไปรู้จักสปีกเกอร์แต่ละท่านนะคะท่านแรกอยู่กับพวกเราแล้วค่ะครูทิวค่ะธนวัฒน์สุวรรณปานค่ะจากกลุ่มครูขอสอนค่ะครูทิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะชัดเจนค่ะครูทิวค่ะและขออนุญาตนะคะแนะนำสปีกเกอร์ท่านต่อไปเลยนะคะพันตำรวจโทหญิงพฤกษาบุญดำเนินค่ะสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณพฤกษ์นะคะคุณพฤกษ์สวัสดีค่ะเสียงชัดเจนค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับอีกท่านหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเป็นภาพสะท้อนเห็นชัดเจนมากเลยว่ามันมีความรุนแรงอยู่ในระบบของตรงนี้จริงๆนะคะและเพื่ ความปลอดภัยด้วยนะคะจะขออนุญาตค่ะใช้นามสมมุติตลอดการสนทนาในวันนี้นะคะแล้วก็ปิดบังอัตลักษณ์ตัวตนของสปีกเกอร์ของเราอีกท่านหนึ่งนะคะโดยสปีกเกอร์ของเราท่านนี้ค่ะเป็นนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพบกเอ๋ยจะขออนุญาตเรียกแทนว่าคุณเอนะคะคุณเอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคชัดเจนค่ะวันนี้เราจะได้เห็นมุมมองของคนที่ดูเหมือนจะเป็นห่วงโซ่ของการใช้อำนาจในระบบของพวกเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นครูในระบบการศึกษาตำรวจในกระบวนการยุติธรรมและแน่นอนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในระบบของกองทัพแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันทำให้พวกเขาไม่เคยถูกใช้ความรุนแรงหรือเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องของความรุนแรงจริงหรือเปล่าและแน่นอนว่าเรามีทั้งมุมของผู้ที่ถูกความรุนแรงที่เขาเคยประสบพบเจอมีประสบการณ์ตรงและอยากสะท้อนความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระบบของพวกเขาด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอ่ยขออนุญาตเริ่มต้นที่ครูทิวแบบนี้ค่ะครูทิวคะในมุมมองของคนเป็นครูค่ะเราเหมือนเป็นผู้ให้บริการเนาะในระบบของกระทรวงศึกษาธิการค่ะครูทิวพอเราเป็นตัวผู้ให้บริการจริงไหมคะที่เราเป็นสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนะเราไม่ได้เจอความรุนแรงหนักเหมือนที่นักเรียนของเราเจอค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วครูก็เป็นเหยื่อของความรุนแรงด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดออกไปนึกออกไหมครับคือหนึ่งเราจะเห็นว่าในระบบการศึกษาหรือในสังคมไทยเองเนี่ยมันมีระบบชนชั้นหรือเขาเรียกว่ามีลำดับชั้นความอาวุโสอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงเนาะดังนั้นแน่นอนไอ้สภาวะที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันมีกลุ่มคนที่มีแหล่งที่มาของอำนาจที่เยอะกว่าเนาะนะครับมันก็มีแล้วก็วัฒนธรรมที่มันเป็นอำนาจนิยมเนี่ยมันก็มีความมีโอกาสที่จะมีการใช้อำนาจเหนือเนี่ยมากยิ่งขึ้นมากกว่าและนั่นก็เป็นที่มาของความรุนแรงในทุกๆระดับซึ่งก็น่าสนใจฮะคือหมายถึงว่าเวลาที่เราพูดถึงเนาะงานศึกษาอะไรต่างๆไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศเองนะที่พูดถึงการที่ครูเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทําหรือความรุนแรงที่ครูถูกกระทําเนาะมันค่อนข้างที่จะน้อย
น้อยกว่านักเรียนเรามักจะเห็นภาพนักเรียนชัดกว่าแล้วเวลาพูดออกมาเนี่ยเหมือนคนมีอารมณ์ร่วมเนี่ยหมายถึงว่าสังคมอินมากกว่าการที่แบบว่าเฮ้ยครูถูกกระทําอะไรอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฉายภาพให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกับผู้บริหารเนาะหลายครั้งเราเคยยังไงฮะมีข่าวที่แบบครูถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกคุกคามทางเพศหรือถูกกลั่นแกล้งนะฮะคือหลายครั้งมันมาในหลายรูปแบบเนาะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นการแบบบูลลี่เหมือนเด็กๆแล้วอะนึกออกไหมมันไม่ได้เป็นการบูลลี่เหมือนเด็กๆแบบไปล้อเลียนหรืออะไรอย่างนี้แล้วอะแต่มันจะเป็นการกลั่นแกล้งผ่านการทำงานนะการกลั่นแกล้งผ่านระบบการประเมินผลงานความดีความชอบต่างๆการกลั่นแกล้งผ่านการเช่นแบบในโรงเรียนครูคนอื่นไม่คุยด้วยไม่อยู่ด้วยอะไรเนี้ยหรือการนินทารับหลังต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่การที่แบบการคุกคามทางเพศหรือว่าข่มขู่คุกคามพวกเนี้ยก็มีอันนี้พูดในแง่ถึงจากผู้บริหารแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่มีสถานะหรือมีคอนดิชันที่ได้เปรียบกว่าเนาะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกับผู้ปกครองและนักเรียนเองครูก็เป็นเหยื่ออยู่เช่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นภาพที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะหมายถึงว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นกับนักเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีครูบางคนเหมือนกันที่ก็จะมีเด็กอะที่กระทำรุนแรงล้อเลียนครูหรือแบบว่าหรือการแกล้งครูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรวมไปถึงผู้ปกครองเนาะเราอาจจะเคยเห็นแบบในหนังหรือแบบในเรื่องจริงเองที่แบบผู้ปกครองที่เชื่อว่าตัวเองมี power หรือสามารถที่จะอะไรบางอย่างกับครูได้เนี่ยนะเขาก็จะใช้อำนาจที่เขามีเนี่ยกระทำกับครูและแน่นอนฮะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วส่วนมากเนี่ยครูมักก็มักจะไม่มีใครปกป้องเนาะมันก็ส่งต่อความรุนแรงไปถึงนักเรียนเช่นเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าครูรับแบบนี้มาแล้วมันจะไปกระทำกับนักเรียนเลยโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันกลายเป็นมวลของพลังงานเป็นมวลของชุดคุณค่าหรือวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเกิดจากความเพิกเฉยอ่ะหมายถึงว่าการปล่อยให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหรือทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็เป็นความรุนแรงในตัวมันเองผมจะขออธิบายขยายจากอาจารย์สัทธรัมเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยฮะว่าถ้าเราเอาแว่นวิทยาการอธิบายของเกาตุงเกี่ยวกับมิติของความรุนแรงเนาะมาอธิบายว่ามันก็มีความรุนแรงในสามทางนะครับคือหนึ่งคือความรุนแรงทางตรงที่ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลเป็นทางร่างกายหรือเป็นคำพูดหรือเป็นอะไรก็ตามที่มันไปกระทบโดยตรงไม่ว่าร่างกายหรือจิตใจใช่ไหมครับแต่มันมีอีก2 อย่างที่เรามักมองข้ามไปนะครับก็คือ1คือความรุนแรงในเชิงโครงสร้างความรุนแรงในเชิงโครงสร้างคือการที่โครงสร้างอำนาจหรือการให้อำนาจการให้สิทธิ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยไม่ต้องรับผิดหรือสามารถมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วที่สำคัญเลยก็คือคนมักจะมองไม่ถึงก็คือความรุนแรงในเชิงวัฒนธรรมหมายความว่ามันไปไกลกว่าเรื่องของกฎระเบียบหรือโครงสร้างที่มันไม่เอื้อมันไม่ปกป้องสิทธิ์แล้วอะมันเป็นเรื่องของชุดคุณค่าค่านิยมของคนในสังคมที่ยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นปกตินะหรือมันมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงได้ยกตัวอย่างเช่นแม้แต่อย่าว่าแต่ตัวครูฮะแม้แต่ในแบบเรียนเองอะในแบบเรียนหรือในหลักสูตรเองเราก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่สุดท้ายแล้วมันสร้างชุดคุณค่าแบบ victim blaming อะหมายถึงว่ามันก็ไปโทษเหยื่อหรือว่าทำให้การรุนแรงมันความรุนแรงมันเป็นปกติก็ดูเหมือนจะสอนว่าความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดเนี่ยเป็นเพราะตัวเหยื่อเนี่ยผิดเองนะไม่ดูแลตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเธอทำแบบนี้เนี่ยคนอื่นก็สามารถทำแบบนี้กับเธอได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็ยกตัวอย่างง่ายๆแบบอย่างเช่นอะไรนะเรื่องแบบสุขศึกษาหรือภาษาไทยที่แบบมีแบบเรียนเรื่องรักนวลสงวนตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะก็เห็นชัดนะว่ามันก็เป็นเรื่องvictim blaming นะครับรวมไปถึงเวลาเราสอนนะในสังคมไทยเราครูเองหรือในตำราเรียนเองก็จะสอนว่าเวลาเราถูกรังแกเราอะไรก็ยอมไปหรือแบบ
อย่ามีเรื่องไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้ความรุนแรงเนี้ยมันยังคงอยู่จะให้ลองเล่าในมุมของนักเรียนต่อเลยด้วยไหมฮะอาจจะเป็นอีกรอบนึงค่ะครูทิวแต่มีคำถามตรงนี้ก่อนที่เราจะไปต่อที่มุมมองของนักเรียนนะคะเมื่อสักครู่ครูทิวพูดถึงความรุนแรงในแบบเรียนค่ะซึ่งมีในมุมมองของแน่นอนการเป็นvictim blaming เนาะทีนี้ค่ะครูทิวคะถามนิดนึงค่ะในเรื่องของความรุนแรงที่ว่าตรงนี้ในฐานะที่เป็นคุณครูค่ะแบบเรียนบอกมาแบบเนี้ยเราต้องสอนตามแบบเรียนแค่ไหนเรารับบทเป็นผู้ถ่ายทอดความรุนแรงเป็นคนผลิตซ้ำเองด้วยหรือเปล่าหรือเราไม่สอนตามแบบเรียนได้มากน้อยแค่ไหนคะโอเคจริงๆเราสอนแบบไหนก็ได้ครับคือสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าบทบาทของครูเองเนาะคือหลายครั้งเนี่ยด้วยชุดคุณค่าปรัชญาทางการศึกษาหรืออะไรที่มันถูกบ่มเพาะมาจากสถาบันผลิตครูรวมถึงระบบการทำงานของโรงเรียนเนี่ยมันมองว่าครูเป็นผู้ถ่ายทอดใช่ป่ะแล้วสิ่งที่ครูทำครูอะไรหรือหนังสือเรียนอะไรต่างๆที่กำหนดมาเนี่ยมันเป็นความถูกต้องแล้วแล้วอยู่ในสังคมที่พอเราพูดถึงสังคมที่มันเป็นอำนาจนิยมอ่ะมันหมายความว่ามันถูกสอนให้เชื่อว่าอำนาจคือความถูกต้องอะไรที่อำนาจกำหนดมาแล้วมันคือความถูกต้องมันคือความดีงามอยู่แล้วในตัวมันจะไปตั้งคำถามหรือจะไปลื้ออะไรมันไม่ได้แต่ในอีกแง่มุมนึงเนี่ยนะครับครูก็อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นผู้ที่จะวิพากษ์และตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เนาะมันไม่ใช่แค่เรื่อง victim blaming เนาะแต่มันเป็นเรื่องของชุดคุณค่าต่างๆด้วยเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมด้วยที่ตัว text เนี่ยฮะมันถูกผลิตซ้ำมันถูก reproduce เนาะนะครับแล้วครูเนี่ยก็เป็นตัวที่ไป reproduce มันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้ text มาหลักสูตรมาเราต้องมองตัวเองในฐานะที่เป็นคนที่จะ recontextualize มันได้หมายความว่าตีความใหม่หรือสร้างบริบทใหม่ให้กับมันเพื่อว่ามันมาแบบนี้แล้วจริงๆแล้วเราก็ถกถามหรือตั้งคำถามจากในชีวิตประจำวันจริงๆเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันมีชุดคุณค่าแบบไหนนะไอ้การที่เขาระบุมาแบบนี้เนี่ยใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์การระบุมาแบบนี้มันส่งผลดีต่อใครมันส่งผลเสียต่อใครบ้างใครได้รับผลกระทบจากการยึดถือคุณค่าหรือการกำหนดแบบนี้บ้างอย่างเนี้ยเป็นต้นฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องวิธีแมปปิ้งอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนาะมันก็จะเป็นเรื่องค่านิยมจารีตไปแล้วว่าอะไรดีงามอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ตัวนักเรียนเองหรือครูเองเนี่ยมีความสามารถในการอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายและมีความแตกต่างกันเนี่ยต่ำและมีความไม่ค่อยยอมรับความแตกต่างนั้นซึ่งไอ้ความแตกต่างความไม่เข้าใจในความแตกต่างความไม่ appreciate ในความแตกต่างหลากหลายหรือคุณค่าอื่นๆที่ไม่ตรงกันกับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเลยอะที่มันทำให้เกิดการบูลลี่หรือการกัดแกล้งมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนาะผมสอนนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัยแห่งการสร้างตัวตนเนาะแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือการสร้างประกอบสร้างอัตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นของครูหรือของเด็กเองแล้วหลายครั้งถ้ายิ่งมันถูกทำให้ดิ่งเดียวเนาะหมายถึงว่าเอ้ยอันนี้ดีเธอต้องเป็นแบบนี้แล้วอัตลักษณ์เธอต้องเป็นแบบนี้มันไม่มองเห็นความหลากหลายในเนื้อในตัวของตัวเองและในตัวคนอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งแหลมคมแล้วมันก็ยิ่งไปทิ่มแทงคนอื่นมากยิ่งขึ้นครับผมขอบคุณมากเลยค่ะครูทิวคะตอนนี้นะคะเราได้ฟังถึงมุมมองของความรุนแรงในรูปแบบของการศึกษาแต่เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากปากของคุณครูเมื่อกี้นี้ครูทิวนะคะชวนเรามองว่าความรุนแรงมันเป็นระบบนะบางครั้งมันมาในรูปแบบของแบบเรียนแต่แน่นอนว่าคุณครูมีอำนาจนะคะในการเลือกที่จะไม่ส่งต่อความรุนแรงเหล่านั้นได้ดังนั้นไม่สามารถอ้างได้ว่ากระทรวงศึกษากรอบมาแบบนี้เราก็ต้องส่งต่อไปแบบนี้
ความจริงแล้วเรามีทางเลือกในการยุติความรุนแรงตรงนั้นอยู่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในมุมมองของผู้รับบริการอย่างนักเรียนบ้างนะคะครูทิวคะตอนนี้ค่ะเอ๋ขอพาทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับสปีกเกอร์ของเราอีกท่านนึงค่ะอยู่กับพวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณครูคะเราพูดคุยกันถึงมุมมองของความรุนแรงในโรงเรียนแต่แน่นอนเมื่อสักครู่นี้จะเป็นแนวแพสซีฟคนไทยก็จะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์กับเด็กนักเรียนจะมีข้ออ้างให้ครูใช้ความรุนแรงตลอดหรือแม้แต่ครูทิวยกตัวอย่างมาครูโดนความรุนแรงเองสังคมก็จะมีข้ออ้างให้ตลอดว่าไม่เป็นไรอดทนเป็นครูอะไรแบบนี้แต่ตำรวจมันกลับกันค่ะคุณครูคะทันทีที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมตำรวจมักเป็นหนึ่งคนที่สังคมรู้สึกว่าคือผู้ก่อให้เกิดความรุนแรงนั้นหรือเป็นสเตคโฮลเดอร์เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสำคัญแต่อยากชวนคุณเพื่อคุยมุมนี้ก่อนค่ะว่าเราในฐานะตำรวจและเป็นตำรวจหญิงในระบบแบบนี้ด้วยนะคะเราเผชิญหน้ากับความรุนแรงในฐานะเจ้าหน้าที่บ้างไหมคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องอันนี้คืออยากได้ในมุมของตัวตำรวจกับประเด็นของเจนเดอร์ที่อยู่ในองค์กรใช่ไหมต้องเลยค่ะและแน่นอนเราก็ต้องพูดถึงเจ้าตัวของเดอะกลอรี่ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าคุณทึกเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีมุมเนี้ยที่อยากจะแชร์ในมุมมองของคนที่เป็นผู้ให้บริการมาเป็นตำรวจเชิญเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอพูดในประเด็นของตำรวจองค์กรตำรวจภายในก่อนเนาะคือต้องบอกก่อนว่าองค์กรตำรวจเนี่ยมันก็เป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดสังคมใหญ่ที่เป็นสังคมปิตาธิปไตยหรือสังคมที่มีความพาทิยาคีสูงคือผู้ชายปกครองต้องบอกแบบนี้เนาะทีนี้ถามว่าในเมื่อเราเนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบเนี้ยรูปแบบของการปกครองที่มีผู้ชายมีอำนาจเหนือกว่าอย่างเงี้ยมันส่งผลอะไรกับคนที่อยู่ในองค์กรไหมทีนี้เพื่อก็อยากจะให้มองว่าในประเด็นของเจนเดอร์เนี่ยผู้หญิงตำรวจที่เป็นผู้หญิงกับตำรวจที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราถูกมองแตกต่างกันยังไงหรือถูกปฏิบัติแตกต่างกันยังไงทีนี้ต้องบอกว่าในประเด็นของเรื่องความแตกต่างระหว่างชายหญิงเนี่ยมันก็จะมีประเด็นหลักๆคือประเด็นเรื่องของเซ็กส์กับประเด็นเรื่องของเจนเดอร์ในประเด็นของเซ็กส์เนี่ยหมายความว่าเซ็กส์บนฐานของไบโอโลจีก็คือสรีระร่างกายของผู้หญิงกับผู้ชายที่มันแตกต่างกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้คือส่วนหนึ่งของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงที่เป็นผลมาจากธรรมชาติสร้างเราในประเด็นของเซ็กส์เนี่ยอย่างที่เราเห็นเลยง่ายๆผู้ชายจะมีร่างกายทางกายภาพที่แข็งแรงปึกบึนวิ่งเร็วแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวมากกว่าร่างกายของผู้หญิงที่เปราะบางกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ที่เป็น policing space มีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองมีการเพิ่มศักยภาพในด้านของ physical แล้วในเรื่องของ appearance หรือเรื่องของmentality หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อผู้หญิงเข้าไปเขามองว่าผู้หญิงยังเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้มองว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายบวกกับ policing เท่ากับ policeman แต่ในกรณีของผู้หญิงเนี่ยเขามองว่าผู้หญิงบวกกับ policing แล้วเนี่ยมันเท่ากับผู้หญิงที่ถูกคาดหวังว่าคุณต้องมี ethic of care คุณต้องมีจริยศาสตร์ของความเอื้ออาทรคุณยังคงต้องมีความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะคือเขามองว่าประสิทธิภาพไม่ต้องบอกว่าความคาดหวังที่คนในองค์กรหรือเจ้านายคาดหวังกับตำรวจที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแตกต่างจากตำรวจที่เป็นผู้ชายโดยพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งในส่วนของความแตกต่างบนฐานไบโอโลจีเนี่ยมันก็เป็นที่มาที่เหมือนเป็นห่วงโซ่อะค่ะเป็นที่มาเชื่อมโยงมาว่า
ทำไมเวลาที่ผู้หญิงไปเข้าไปในพื้นที่ของตำรวจหรือพื้นที่ของ Armed Force เนี่ยมันถึงได้แตกต่างบนฐานของเจนเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยgender role หรือบทบาทของตำรวจผู้หญิงเนี่ยมันแตกต่างจากผู้ชายอยู่แล้วซึ่งตอนที่พึ่งเข้ามาในครั้งแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ครั้งแรกเลยที่เขาคาดหวังกับตำรวจผู้หญิงคือการทำงานเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงบนฐานของเพศคดีเพศคดีที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขามองว่าผู้หญิงเนี่ยจะมี appearance ที่ซอฟมากกว่าตำรวจของผู้ชายอย่างเงี้ยเขาถึงต้องการให้ตำรวจผู้หญิงเนี่ยมาทำหน้างานตรงนี้เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่ผู้หญิงเข้ามาในองค์กรเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ไหมคือไม่ได้มองว่าการที่คุณดึง proportion ของผู้หญิงสมมติว่าตำรวจ100คนคุณมี proportion ของผู้ชายจากเดิมอ่ะอาจจะเป็น 90-10 อย่างเงี้ยผู้ชาย90ผู้หญิง10อันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมในระดับที่พึงพอใจได้ทีนี้โรงเรียนในร้อยก็เปิดรับตำรวจผู้หญิงเข้ามาในรุ่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมี proportion ประมาณสักเช่น1ส่วน3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณ 30% แล้วก็ผลิตมาเรื่อยๆประมาณ10รุ่นอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่ามันน่าจะเพียงพอและสำหรับการช่วยเหลือปัญหาสังคมในแง่นี้แต่ถามว่าประเด็นในสิ่งที่องค์กรขาดคืออะไรคือมองว่าการที่คุณมีเซ็กซ์เป็นผู้หญิงมันไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าใจหัวอกหัวใจของคนที่เป็นผู้หญิงได้เพราะเวลาที่ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วเนี่ยผู้หญิงถูกเทรนในแบบของผู้ชายผู้หญิงถูกเทรนโดยการสร้างความเป็นมาสคูลินิตี้แล้วลดความเป็นเฟมินิตี้ลงคือสร้างความแข็งแกร่งสร้างเรื่องของการตัดสินใจที่มันเด็ดเดี่ยวหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นคุณสมบัติของผู้ชายอะค่ะการรับใช้หรือการอยู่ภายใต้คำสั่งต่างๆในแบบของผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ได้มีการสร้างความเป็นผู้หญิงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่กำลังบอกคือเลนส์ในการมองโลกในประเด็นเรื่องของเจนเดอร์ตรงเนี้ยยังขาดอยู่คือพึ่งมองว่าคือการที่คุณจะมีประเด็นมีความเข้าใจในประเด็นในเรื่องของเจนเดอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเข้าใจมันไม่ใช่แต่ประเด็นเรื่องเจนเดอร์เนี่ยคุณสามารถเข้าใจได้โดยการที่คุณมีเลนส์ในการมองโลกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศที่เป็นเพศ on biology อะค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับ mindset ของคุณว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์ในฐานะส่วนตัวหรือประสบการณ์ในแง่ของการทำงานเนี่ยยังไงเพราะว่าเวลาที่เรามาทำงานจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตำรวจชายหลายๆคนที่เขามีเฟมินิสต์เลนซึ่งวิธีการพูดการจาหรือการทรีตกับประชาชนที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนมีความซอฟต์กว่าผู้หญิงมากและเพิ่งเคยเห็นน้องๆผู้หญิงหลายคนเหมือนกันที่ทำงานด้วยgender lens ในแบบของ masculinity ที่ไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของ ethic of care อะไรเงี้ยคือความเห็นอกเห็นใจหรือแม้กระทั่งคำพูดการกระทำการปฏิบัติต่อตัวของประชาชนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพึ่งกำลังบอกว่าการแก้ปัญหาในจุดนี้มันไม่ใช่การที่คุณเพิ่ม proportion ของผู้หญิงเข้ามาแต่พึ่งกำลังบอกว่ามันเป็นการที่คุณต้องสร้างเลนส์ในประเด็นเรื่อง gender inequality กับคนที่มาทำงานในตรงนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของความรุนแรงในทางเพศเนาะในเนื้อเรื่องของ the glory เนาะมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการเพิกเฉยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พึ่งจะมองว่าในส่วนของตัว the glory เนี่ยเพื่อกำลังมองโพสิชันของหนังเรื่องนี้เนาะว่ามันเกิดในห้วงแค่20ปีที่ผ่านมานี้แล้วมันเกิดในสังคมที่เป็นเกาหลีซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกับบริบทหรือของสังคมไทยได้เนี่ย 100% มันคงเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ทีเนี้ยพึ่งจะวิเคราะห์จากตัวหนังว่าหนังตัวเนี้ยมันสะท้อนอะไรบ้างทีนี้ในส่วนของพึ่งเนี่ยพึ่งมองว่า
กำลังสงสัยว่าหนังเรื่องนี้ตกลงเนี่ยมันเกิดในพื้นที่ของสังคมที่เป็นเซนเตอร์หรือเป็นมาร์จินอลิตี้เพราะว่ามันมีความเป็นเซนเตอร์ตรงที่เรื่องทุนนิยมเรื่องคลาสอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูเป็นเซนเตอร์มากเลยเนาะมันก็เหมือนกรุงเทพกับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่มุมนึงที่มันจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เขาให้ความสำคัญหรือให้คุณค่ากับศาสตร์ของสายเวทก็คือการดูหมอดูและการเชื่อหมอดูคือก็เลยสงสัยว่าตกลงเรื่องนี้นี่มันแบบมันกึ่งๆเนาะอะไรเงี้ยหรือมันเกิดขึ้นที่ไหนกำลังคิดอยู่ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในยุคที่เกาหลีใต้เนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจสูงมากหมายความว่าเขาให้คุณค่าหรือ value กับคำว่าเงินสูงมากอำนาจในสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการ develop ในเรื่องของวัฒนธรรมหรือในด้านของสังคมมากเท่ากับในส่วนที่เป็นพวกในด้านของเศรษฐกิจ economy อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เห็นชัดมากจริงๆคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำกันบนฐานของคลาสซึ่งถ้าจะเรียกไปเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างคนที่มีอำนาจเหนือกว่าที่เป็น superior กับอำนาจต่ำกว่าหรืออำนาจด้อยกว่าใช้คำว่าต่ำไม่ได้ขอโทษใช้คำว่าด้อยกว่าเนาะใช้คำว่าด้อยกว่าโดยการที่คนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น inferior อย่างเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจบนฐานเนี้ยค่ะมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลายๆคนที่จับเป็นคู่อย่างเช่นตัวเอกกับตัวร้ายอย่างเงี้ยเห็นชัดมากตัวเอกกับแก๊งสเตอร์ที่เป็นลูกน้องลูกสมุนของตัวร้ายอีกทีนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกกับแม่ของตัวเอกหรือตัวเอกกับคุณครูที่โรงเรียนตัวเอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซึ่งเพื่อกำลังมองว่ามันแบ่งออกเป็น2ชั้นเนาะชั้นแรกเนี่ยคือเป็นบนฐานของประชาชนกับประชาชนเองเป็นความรุนแรงที่ประชาชนกระทำต่อกันเองส่วนอีกฐานนึงเนี่ยมันเป็นการที่ประชาชนก็คือตัวของตัวเอกเนี่ยถูกครอบงำหรือถูกกดภายใต้อำนาจของออธอริตี้ซึ่งหมายถึงว่าเป็นอำนาจของรัฐที่กระทำต่อตัวประชาชนเนี่ยผ่านตัวแทนของรัฐก็คือโรงเรียนสถาบันที่เป็นสถาบันการศึกษากับตำรวจที่เป็นสถาบันของการใช้บังคับใช้กฎหมายผ่านครูผ่านตำรวจเองเวลาที่ไปแจ้งความอย่างเงี้ยเพื่อมองบนฐานนั้นทีนี้คุณจะเริ่มบนฐานของตัวเอกกับในด้านของตัวเอกตัวร้ายตัวเอกกับแก๊งสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเยอะมากเลยมันเป็นการกระทำความรุนแรงที่เพิ่งมองว่ามันมีหลายลักษณะคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเกสเรื่องของสายตาที่ตัวเอกเนี่ยถูกเหยียดว่าตัวเองมาจากชนชั้นที่ด้อยกว่ามาจากครอบครัวที่มีเงินน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเป็นลูกน้องฉันสิเธอจะอยู่เหนือกว่าฉันไม่ได้ในประเด็นของverbal หรือการใช้คำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคำพูดแสดงถึงความรุนแรงในเรื่องต่างๆพอดีต้องยอมรับก่อนว่าเพิ่งดูไม่จบแต่พอจะดูมาบ้างเนาะมันก็จะมีคำพูดอะไรที่แบบเป็นการกดกันเป็นการเหยียดกันอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งในระดับของเนื้อตัวร่างกายที่เห็นได้ชัดมากเลยคือเป็นการกระทำที่ผู้หญิงกระทำความรุนแรงต่อกันซึ่งมันแตกต่างจากสังคมเมื่อก่อนในสังคมของยุคสมัยก่อนหน้านี้ค่ะมันเป็นการกระทำระหว่างผู้ชายกระทำต่อผู้หญิงเป็นหลักแต่หนังเรื่องนี้มันสะท้อนว่ามันเป็นการกระทำที่ผู้หญิงกระทำต่อผู้หญิงโดยใช้เครื่องมือของผู้หญิงเองอันนี้คือสิ่งที่ผู้เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวร้ายใช้ที่หนีบผมเนาะแปะบนเนื้อตัวร่างกายของตัวเอกอย่างเงี้ยตัวเอกกับตัวร้ายเนี่ยอันนี้เราเห็นความรุนแรงบนเนื้อตัวร่างกายชัดๆอุปกรณ์ที่เป็นผู้หญิงคืออุปกรณ์เครื่องหนีบผมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมาชัดมากเลยแล้วก็ในเรื่องของความกลัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เห็นออกมาชัดเหมือนกันก็คือแบบนอกจากตัวเอกเองที่เขาตกเป็นเหยื่อเ
อยู่แล้วกับการที่เขาไปทำกับนักเรียนคนอื่นให้เกิดความกลัวแบบคือมันไม่ได้เป็นการกระทำโดยเฉพาะต่อตรงอะค่ะอันนี้ก็เห็นชัดเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือการเรฟถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นนอมยองโอเนาะที่เขาเป็นตัวละครผู้ชายที่เป็นลูกสมุนของตัวร้ายอะค่ะแล้วก็มันก็คือผู้ชายมันคือตัวแทนของผู้ชายที่กระทำความรุนแรงต่อนักเรียนเพื่อนร่วมชั้นด้วยกันที่เป็นนักเรียนหญิงผ่านการเรฟซึ่งจริงๆเนี่ยคือเคยสังเกตว่าหนังเกาหลีหรือหนังญี่ปุ่นนะไม่ค่อยจะสะท้อนออกในเรื่องของเรฟมากเท่ากับละครของไทยเนาะแต่อันเนี้ยก็เราก็ยังเห็นแต่ก็กำลังคิดว่าอ๋อมันอาจจะเป็นด้วยบริบทที่มันมาจากเขาคงเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้เขาคงเรื่องจริงเนี่ยมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แต่อันเนี้ยคือเราวิเคราะห์จากคอนเท็กซ์ที่มันอยู่ในหนังล้วนๆเลยนะคะทีนี้ก็ไอ้จุดนั้นอะคือเพื่อก็มองเห็นว่ามันเป็นจุดที่แบบตัวของเหยื่อก็คือตัวของตัวเองเนี่ยที่เขาตกเป็นเหยื่อเรามองเห็นไอเดนติตี้ตรงนี้คือโดยภาพรวมก็แต่ต้นจนจบเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นจากหนังเรื่องนี้คือการที่ตัวเอกในฐานะเหยื่อกลายมาเป็น survival คือคนที่สามารถที่จะผ่านพ้นในจุดนั้นได้หรือรอดมาจากเหตุการณ์นั้นได้อันนี้คือจุดแรกที่เห็นนะคะคือไอ้จุดที่เขากำลังไปยืนอยู่ริมน้ำไม่น่าจะไม่ผิดแล้วเขาก็กำลังตัดสินใจว่าฉันจะฆ่าตัวตายดีไหมไม่ในจุดนั้นเขาก็บอกตัวเองว่าไม่ฉันจะตายไม่ได้จุดหมายของฉันคือการแก้แค้นตรงนี้ยังไม่ลงดีเทลเนาะว่ามันดีมันไม่ดียังไงแต่กำลังจะบอกว่านี่แหละมันคือจุดเปลี่ยนจากวิกทิมที่คุณตกเป็นเหยื่อแล้วคุณยังไม่รอดพ้นจากตรงนั้นมากลายมาเป็นผู้อยู่รอดอย่างนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เห็นแล้วที่สำคัญที่สุดเลยที่เห็นเนี่ยคือจาก survivor กลายมาเป็น active เอง active ในฐานะที่คุณเป็นคนที่กระทำความรุนแรงกับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเพื่อกำลังมองว่าในจุดนี้เนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกไหม คืออย่างนี้ต้องบอกว่าในสายของ feminist เองเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็นสองสายคือสายของหลักๆนะคะก็คือสายของ radical คือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือแบบถอนรักถอนโคนอย่างนั้นอะถ้าแบบจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือแบบแกตกฉันตกแกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นแบบนั้นแต่เพื่อนกำลังมองว่าถ้าคุณเลือกสายรัดดิคอลแล้วเนี่ยปัญหาคืออะไรอะปัญหาของมันคือมันเป็นการผลิตซ้ำความรุนแรงหรือเปล่าในมุมส่วนตัวของเพื่อนเพื่อนมองว่าเขากำลังผลิตสร้างจากวิกทีมให้กลายเป็นแอคทีฟเพื่อที่จะไปทำร้ายคนอื่นแต่กำลังมองว่าการที่คุณน่ะกลับไปทำร้ายคนอื่นน่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับสังคมในภาพรวมคือถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วคนอื่นทำตามหมดว่าเฮ้ยฉันโดนตบฉันกูต้องกลับไปตรงตำรวจนั่งร้องไห้แล้วค่ะนี่บอกก่อนเลยคือตำรวจนั่งมองแล้วคือความชิบหายกำลังจะบังเกิดกับสังคมเราอ่ะอันนี้คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าทางออกของหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะมันควรที่จะเป็นแบบนี้ไหมซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งเคยไปเขาเรียกว่าไปเป็นวิทยากรเนาะหรือว่าเคยไปดีเบตในประเด็นของเรื่องคุกซึ่งเพิ่งกำลังจะเสนอว่ามันน่าจะมีทางออกในสายของ liberal ไหมทีนี้ไอในสายของ liberal เนี่ยมันจะมีนโยบายหนึ่งที่เพิ่งเคยไปให้ข้อมูลเนาะในไปดีเบตในเรื่องของคุกเนี่ยเพื่อเคยศึกษาเรื่องคุกของสวีเดนกับนอร์เวย์หรือคุกในแถบของสแกนดิเนเวียมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งที่ออกมาบอกว่าเนี่ยในกลุ่มของสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้คนไม่ดีกลายมาเป็นคนดีในสังคมได้คือกระบวนการของคุกเนี่ยเขาเน้นในการจำกัดเสรีภาพไม่ใช่การ punishment ไม่ใช่การลงโทษคนที่กระทำความผิดแต่เขามุ่งที่จะเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนที่กระทำความผิดไม่ให้กระทำความผิดซ้ำซากอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเขาซึ่งเขาสามารถทำได้จริงคุกของเขาเหมือนโรงแรม
มันไม่เหมือนกับคุกไทยที่พอเข้าไปในคุกแล้วเนี่ยมันก็ถูกเพิ่มความรุนแรงเข้าไปอีกถูกกดเข้าไปอีกในกลุ่มของนักโทษหรือในกลุ่มของราชทัณฑ์เองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันแต่นั้นอ่ะคือเขามีการจำกัดเสรีภาพถ้าสมมติคุณเป็นนักโทษชั้นดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะแบบให้ลูกเมียเข้ามานอนกับเขาได้ในคุกอะไรอย่างเงี้ยมันคือห้องนึงที่จำกัดเสรีภาพจริงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีงานวิจัยออกมาแล้วว่ามันสามารถทำได้แต่ทางนี้ทางนั้นอ่ะกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นน่ะบอกเลยว่ายากเพราะว่า mindset ของเราอ่ะมันไม่เหมือนกับของเขาด้วยงบประมาณหรือด้วยข้อจำกัดอื่นๆสถาบันการศึกษาสถาบันราชทัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ไม่ได้เอื้อสำหรับการที่จะใช้ระบบแบบนี้ในเมืองไทยแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งพึกอยากจะให้เป็นข้อคิดนิดนึงสำหรับผู้ที่มีอำนาจที่สามารถที่จะพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ลองคิดในจุดนี้ว่าเราพยายามทำแบบนั้นได้ไหมคือมันอาจจะไม่ใช่หน้ามือหลังมือแต่ว่าค่อยๆคือเพื่อกำลังมองว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นการที่เน้นการ punishment คือเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงแล้วเหยื่อก็ไปกระทำความรุนแรงกลับมันคือการเน้นการ punishment เพียงอย่างเดียวซึ่งคือคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีสำหรับสังคมเนาะแต่อย่าลืมว่าการที่ตัวของตัวเอกเนี่ยเขาถูกตัวร้ายกระทำอ่ะคือก็มองในมุมว่าตัวร้ายเองอ่ะเขาก็เป็นเหยื่อของครอบครัวเขาเหมือนกันเขาเป็นเหยื่อของแม่เขาที่กระทำความรุนแรงต่อเขาเป็นเหยื่อของสถาบันครอบครัวที่ไม่ได้ปลูกฝังเขาหรือไม่ได้สอนเขามาในทางที่คุณจะต้องมีมอรัลหรือมีเอติกออฟแคร์ที่ดีพออะไรอย่างเงี้ยคือก็มองว่าตัวแม่เขาก็ยังเป็นเหยื่อของคลาสอีกทีนึงเป็นเหยื่อของระบบเงินตราอีกทีนึงการแวลูหรือการให้คุณค่ากับเรื่องของอำนาจในสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะคือเรื่องเนี้ยมันแบบมันความสัมพันธ์มันหลายคู่เนาะหรือแม้แต่การที่แม่ของตัวร้ายที่มีการให้เงินกับแม่ของตัวเอกอย่างเงี้ยมันก็มองเหมือนกันว่าอ้าวแล้วแม่ของตัวเอกเป็นคนไม่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีอีกกระแสนึงที่คือกำลังมองว่าบนฐานของการผลิตแล้วอะผู้หญิงมีหน้าที่ในการเหมือนเป็นโรงงานอะผู้หญิงเป็นโรงงานในการผลิตลูกแล้วทำไมผู้หญิงจึงไม่สามารถขัดผู้หญิงตัวเองได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีศาสตร์ประมาณเนี้ยขึ้นมาอีกซึ่งมันก็จะเหมือนกรณีของคุณแม่ของคุณแตงโมอย่างเงี้ยว่าคุณแม่คุณแตงโมเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้ฐานความคิดในแบบเดียวกันแต่สิ่งที่สังคมคาดหวังแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าแม่ทำแบบเนี้ยแม่รับเงินแล้วแม่หนีไปแล้วแม่ไม่ทำหน้าที่แม่อันเนี้ยคือเป็นแม่ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยพึ่งมองว่าในส่วนนั้นอ่ะมันเป็นในเรื่องของความคาดหวังทางสังคมที่สังคมคอนสตรักตัวของคนที่รับบทบาทของความเป็นแม่พึ่งมองประเด็นแบบนั้นนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะในเรื่องนี้มันก็มีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจคือในเรื่องของการที่ตัวเอก define ตัวเองคือมันจะมีฉากเปิดออกมาที่มันเป็นการใช้สัญญาหรือซิมโบลิกตัวเอกเนี่ยให้ความหมายกับตัวเองในฐานะดอกไม้ก็คือดอกทรัมเป็ตซึ่งดอกทรัมเป็ตเนี่ยมันมี2แบบมันมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยคือเป็นดอกทรัมเป็ตที่เรียกว่า Angel Trumpet สีเหลืองที่มันจะชูคอขึ้นหาดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยอันนั้นอะคือเขาให้ความหมายหรือ define ว่าอันนี้คือสัญญาของฝ่ายตัวร้ายกับอีกประเภทหนึ่งคือดอกทรัมเป็ตที่มันห้อยหัวลงซึ่งเรียกว่าDavid Trumpet แล้วก็แต่มันก็ย้อนแย้งอยู่ว่ามันให้สัญญามันคือสีขาวซึ่งจริงแล้วสีขาวอะมันควรจะเป็นในแง่ที่แบบความบริสุทธิ์ความดีอะไรสำหรับการให้ความหมายกับเรื่องสีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือกำลังมองว่าเขาอาจจะให้ความหมายในเชิงสัญญาของการที่ความลงก็ได้คือเป็นการที่แบบคานอะคือแบบฉันไม่ได้อยู่ในภาวะที่สามารถที่จะชูคอได้อะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ของฉันหรือสิ่งที่แบบอัพเรนของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันคือการที่ก้มหน้าคือการถูกกดทับคือการถูกดิเพรสต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะถูกสะท้อนออกมาว่าอันนี้คือตัวของฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะพึ่งมองว่า
อีกอย่างอีกประเด็นนึงคือไอ้ดอกเดวิลเนี่ยมันถ้าสังเกตดีๆเนาะมันจะมีเหมือนเถาวัลย์อ่ะพันคอมันอยู่ซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงความทรมานที่ตัวเอกเนี่ยได้รับความเจ็บปวดในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นแพสซีฟจากเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพือก็ยังมองในประเด็นตรงนี้อยู่เหมือนกันค่ะทีนี้มันจะมีในประเด็นประเด็นของตำรวจเนาะที่น่าจะให้ความสำคัญนิดนึงในประเด็นของตำรวจเนี่ยจริงๆฉากของตำรวจมันสั้นมากเลยซึ่งก็แบบคือเหมือนฟังดูเท่าที่จับคำพูดของตำรวจคนนั้นได้เนี่ยคือเขาบอกว่าจะตักเตือนพอสมควรไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งมันเป็นคำพูดของตำรวจที่พูดกับแม่แต่ทีเนี้ยผู้อยากให้คิดนิดนึงว่ามันเป็นคำพูดที่เป็นความสัมพันธ์ในระดับของประชาชนคือตำรวจคนนี้กับแม่ของตัวร้ายเขามีความสัมพันธ์กันส่วนตัวซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอามาเทียบกันได้กับเวลาที่เราทำงานจริงๆแล้วเราเจอผู้ต้องหาแล้วพ่อแม่ผู้ต้องหาจะมาฝากทุกเคสมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ต้องหาที่เราเจอเราไม่รู้จักทีนี้ในแง่ของบริบทของสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเกิดเคสอะไรก็แล้วแต่หรือโดยเฉพาะการเกิดเคสในเรื่องของการเลฟอย่างเงี้ยเมื่อผู้เสียหายเดินมาเรามีหน้าที่ที่จะรับแจ้งความสิ่งที่ร้อยเวรจะทำได้นะคะอันนี้คือหน้าที่ของร้อยเวรเนาะคือการที่รับตัวผู้เสียหายมาลงประจำวันแล้วก็สอบปากคำแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อกำลังมองว่าสิ่งที่น่าจะสำคัญกว่าการสอบปากคำไหมอะไรเงี้ยคือการพาเขาไปเก็บวัตถุพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากซึ่งผู้เสียหายเนี่ยจะต้องได้รับโดสยาต่างๆจากแพทย์และใช้เวลารักษาตัวเนี่ยประมาณ1สัปดาห์โดยประมาณแล้วแต่ละคนนะคะซึ่งมันมีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นเคสด่วนมากน้องตัวเล็กมากที่มหาวิทยาลัยเนาะอายุประมาณสัก7-8ขวบเป็นเคสเมื่อปีที่แล้วถูกเรฟมาเหมือนกันแล้วหมอให้ยาแล้วปรากฏว่าเราต้องรีบออกหมายจับคือก็เลยโอเคงั้นส่งเด็กไปโรงพยาบาลก่อนพอส่งไปโรงพยาบาลเขาเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วเขากลับมาหาเราเนี่ยปรากฏว่าสอบปากคำกันประมาณสัก 3-4 ทุ่มอะเด็กอ้วกก่อนหน้าเราจนแบบคือพ่อแม่เขาก็อยากได้หมายจับเนาะจนเราต้องแบบคุยกับพ่อแม่เขาว่าคือน้องเขาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือร้อยเวรก็ลำบากใจคือเราเห็นใจเด็กเพราะว่าเด็กก็ร้องคือเด็กทนกับสภาพที่ได้รับยาแบบนั้นก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเคสนั้นมันพอจะออกได้ไหมมันก็มีทางออกของมันแต่ว่าวิธีการทำงานของตำรวจอะค่ะมันไม่ใช่ว่าคุณมาแจ้งความปุ๊บคุณจะได้จับตัวคนร้ายมาเลยทีเดียวมันไม่ใช่เพราะว่าระบบกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะในคดีที่อัตราโทษสูงอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่ผู้ต้องหาไม่เข้ามาพบเราเนี่ยตำรวจต้องรวบรวมพยานเอกสารรวบรวมพยานบุคคลพยานแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปขอหมายศาลเพื่อออกหมายจับและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าศาลจะให้หมายจับกันไหมมันไม่ใช่อำนาจของตำรวจเพียงคนเดียวแต่ตำรวจต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นตำรวจต้องทำงานร่วมกับโรงพยาบาลทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคือการสอบปากคำอะค่ะเราต้องประสานนักจิตวิทยาประสานอัยการผู้ปกครองทั้ง3ท่านรวมกันเราถึงจะอัดวิดีโอสอบปากคำเด็กได้ซึ่งเด็กหลายเคสเนี่ยบางเคสเราสอบยากมากคือน้องไม่คุ้นกับเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเด็กการที่เราใส่เครื่องแบบเนี่ยเด็กยิ่งกลัวเพราะมันคือออเทอริตี้ที่เด็กเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือหลานใครก็ไม่รู้แต่มันคืออำนาจอะไรบางอย่างที่เขายังไม่รู้จักอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงคือการที่ใส่ชุดไพรเวทที่เป็นชุดสุภาพช่วยได้เยอะการเรียกสรรพนามแทนตัวเองพี่กับหนูมันไม่ใช่ระหว่างตำรวจกับเด็กอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะคือมันก็จะมีทริคอะไรหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งอาจจะให้เขาไม่อยู่กับตำรวจวันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเขาไปเล่นไปซื้อขนมไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้เขาแบบอย่างของเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะมีตุ๊กตาสำหรับเด็ก
ที่ใช้สอบเด็กเป็นอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็นตุ๊กตาเมอร์เมดเพราะว่าเด็กชอบอันเนี้ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคือเป็นการลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมกันระหว่างตัวแทนของรัฐกับตัวของประชาชนเด็กกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยให้มันแคบลงเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เราสอบปากคำเด็กคือดีเทลค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าหลังจากที่เราสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเมื่อนั้นนะเราถึงจะออกหมายจับได้ซึ่งคือกำลังบอกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วันสองวันมันใช้เวลาอยู่แล้วงานแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วอะศาลก็จะไม่ค่อยออกหมายจับให้เราเนาะแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นปัญหาของตำรวจอีกว่าตำรวจไม่ได้มีอำนาจในการที่แบบเฮ้ยคนนี้ใช่ไหมที่คุณทำเด็กเราไปจับตัวเขามาเลยอย่างนี้ไม่ได้คืออำนาจของกฎหมายที่ให้เราไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มีกรณีคือถ้าสมมติว่าผู้ต้องหาที่เขาก็ทำความผิดเนี่ยเขาเดินเข้ามาหาเราเองแล้วเราเนี่ยไปยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลควบคุมอย่างเงี้ยได้แต่ไม่สามารถที่จะแบบไปลากมันเลยฉุดกระชากลากถูอะไรอย่างนั้นไม่ได้ค่ะโดยเนื้อของกฎหมายเนาะมันทำไม่ได้ก็คือแบบในจุดเนี้ยมันอาจจะเป็นหลายๆเคสที่เจอเนี่ยคือมันเป็นความเข้าใจความเข้าใจผิดของประชาชนในกับแง่ของกฎหมายที่ให้อำนาจร้อยเวรด้วยเหมือนกันตรงนี้ค่ะซึ่งเราต้องพยายามอธิบายให้กับผู้เสียหายฟังแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยความโกรธความโมโหความเสียหายที่เกิดขึ้นเนาะมันวิธีการทำงานมันค่อนข้างยากเพราะว่าร้อยเวรเนี่ยคือคนนึงที่ตกเป็นเหยื่อของเช่นกันตกเป็นเหยื่อของคอนเท็กซ์ของบริบททางกฎหมายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีดีเทลปลีกย่อยค่อนข้างเยอะค่ะมีครบทุกประเด็นไหมจำไม่ได้จริงครบถ้วนมากนะคะคุณพลคะทั้งมุมของพนักงานสอบสวนหญิงเนาะแล้วก็มุมมองของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีแตะไปถึงเวลาที่ผู้ใช้บริการเนาะคนที่เขามาใช้บริการผู้ถูกกระทำพ่อแม่ผู้ปกครองเขาต้องเจออะไรบ้างเอ๋ยเชื่อว่าหลายคนเข้าใจมากขึ้นแต่เช่นเดียวกันหลายๆคนมีคำถามมากขึ้นแน่ๆซึ่งเอ๋ยลิสต์คำถามเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอบถัดไปจะขออนุญาตถามคำถามเหล่านี้กับคุณพลึกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพลึกคะทุกท่านคะทริกเกอร์วอร์นิ่งเอ๋ยขออนุญาตท่านที่เพิ่งเปิดมาฟังนะคะอาจจะมีเรื่องของความรุนแรงเพศนะคะแล้วก็เรื่องของตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงๆที่ค่อนข้างอาจจะสะเทือนใจดังนั้นนะคะขออนุญาตติด trigger warning เตือนเรื่องของความรุนแรงตรงนี้เอาไว้ด้วยเมื่อสักครู่ค่ะเราพูดถึงในระบบของการศึกษาเราพูดถึงในระบบของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากๆค่ะคราวนี้บริบทต่างกันค่ะเลยขออนุญาตพาไปดูหลังม่านหลังรั้วของกองทัพไทยซึ่งน้อยครั้งมากที่เราจะได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในสถานที่อยู่ในบริบทในเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีอำนาจค่ะกับคนที่เป็นผู้บังคับใช้อำนาจค่ะเราอยู่กับคุณเอนะคะขออนุญาตใช้นามสมมุติแล้วก็ปกปิดอัตลักษณ์ตัวตนนะคะเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพไทยค่ะคุณเอคะตอนนี้มันมีข่าวในเรื่องของการกราดยิงอยู่ซึ่งมีคำถามส่งเข้ามาใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่เอ๋ยจะขออนุญาตพูดคุยในมุมของผู้ใช้บริการเนาะในระดับถัดไปจะขออนุญาตโฟกัสที่ในส่วนของตัวของคุณเอก่อนนะคะคุณเอคะโพสิชันสถานะของคุณเอเนาะคือเป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่การงานก็ดีตำแหน่งต่างๆก็ดีเนี่ยทำให้เราอยู่ในฐานะเป็นผู้บังคับใช้เป็นผู้บังคับบัญชาคนอีกในหลายๆยศหลายๆตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันมันทำให้เราปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรงในระบบที่เกิดขึ้นตรงนั้นไหมคะหรือคำถามที่มันง่ายกว่านะคะคุณเอคะมันมีความรุนแรงในกองทัพอยู่จริงๆหรือเปล่าเชิญเลยค่ะโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรื่องความรุนแรงนะผมขอยกเป็นเรื่องเมื่อพูดถึงความรุนแรงในกองทัพแล้วมันน่าจะครอบคลุมกับเรื่องชั้นยศเรื่องลำดับชั้นซึ่งลำดับชั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการทำงานของกองทัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทของกองทัพเนี่ยเดิมทีแล้วออกแบบมาเพื่อใ
ทำงานตามระดับชั้นให้ง่ายที่สุดคือถ้าเกิดเอาแบบไม่โลกสวยนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีบางคนเนี่ยอาจจะได้รับภารกิจที่แบบเสี่ยงตายหรือว่าแม้แต่ในสงครามเนี่ยบางทีสั่งไปตายก็ต้องไปเพราะฉะนั้นระบบของทหารเนี่ยมันค่อนข้างจะออกแบบมาเพื่อที่ให้มีความง่ายต่อการบังคับบัญชาก็เลยมีการจัดลำดับชั้นยศแล้วทีนี้พอนานๆไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสิ่งพวกนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรมันก็กลายเป็นว่าในเรื่องของความห่างระหว่างชั้นยศเนี่ยในบริบทมีบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหมือนธรรมชาติขององค์กรนั้นไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องความเรื่องความรุนแรงนะครับถ้าจะพูดเรื่องความรุนแรงในที่รับในที่เนี้ยเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการเนาะเดี๋ยวผมขอตีโจทย์ตรงว่าผู้ให้บริการตรงเนี้ยก็คือกำลังพลในกองทัพที่เป็นนายทหารประจำนะที่เป็นกำลังพลที่ประจำการนะครับส่วนผู้ให้บริการเนี่ยผมขอตีโจทย์ว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วกันนะเป็นทหารเกณฑ์ที่ต้องเข้ามารับบริการในส่วนกองทัพของเราฉันเนี่ยเราขอไปพูดที่ผู้ให้บริการก่อนถ้าเกิดจะพูดเรื่องความรุนแรงเนี่ยคงต้องไล่มาตั้งแต่จุดกำเนิดเลยนะครับก็คือโรงเรียนทหารต่างๆตรงนี้ก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการฝึกใช่ไหมครับวันมีการฝึกการศึกษาการบิวการสร้างคาแรคเตอร์ต่างๆออกมาเพื่อให้รองรับต่องานเพื่อให้เตรียมรองรับกับงานในอนาคตเนี่ยนะครับก็ในการเป็นในการเรียนในการเป็นนายทหารเรียกว่าเป็นทหารนักเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีระบบอันนึงที่เรียกได้ว่าน่าจะเห็นชัดที่สุดในด้านเรื่องของความรุนแรงก็คือการฝึกความอดทนนะครับโอเคการฝึกความอดทนเนี่ยมันมีหลายแบบนะมันก็จะมีทั้งร่างกายทั้งจิตใจอาจจะเป็นแค่การตะโกนด่าเฉยๆหรือว่าจนไปถึงขั้นทําร้ายร่างกายหรือสั่งโทษที่มันรุนแรงเช่นถ้าขอโทษคนที่แบบอาจจะกําลังทานข้าวอยู่นะก็น่าจะมีเคยได้ยินคําว่าไอ้โดดบอกที่อะไรเงี้ยนะมันก็จะมีแบบคําสั่งที่มันออกมาถามว่าจริงๆแล้วระบบที่เราเอามาพวกนี้มันก็จะมาจากของต่างประเทศนะครับการฝึกการอะไรเงี้ยก็จะเอามาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของการปลูกฝังเรื่องอะไรนะครับความเข้มแข็งความแข็งแรงความไม่ปิดปากบ่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเข้ามาอยู่ในเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นธรรมชาติของคนนะครับในที่นี้ก็คือครูฝึกนะมันธรรมชาติของคนเนี่ยบางทีพอมันไม่มีอะไรมาควบคุมที่มันเป็นที่มันเป็นรูปธรรมนะครับบางทีเราก็คิดกันเองพออดทนบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยการที่แบบแค่ยืนด่ากันแค่ยืนด่ายืนวากเนี่ยโอเคเนี่ยก็ถือเหมือนกันฝึกอดทนเป็นความฝึกความกดดันแล้วแต่บางคนบอกเฮ้ยวากมันไม่พอเว้ยมันต้องตบใช่ไหมมันต้องตบมันต้องตีมันถึงจะมีมันถึงจะเข้าสมองอะไรแบบนี้นะมันก็หรือบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยต้องมันการฝึกความอดทนมันต้องหัดทำตามคำสั่งได้มันก็จะกลายเป็นรูปแบบของแบบเหมือนสั่งทำอะไรแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นแบบการไปอุ้มหมาเน่าหรือว่าการแบบไปโดดบ่ออุจจาระอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นบริบทที่แบบการฝึกคนละคนแต่โดยที่มันไม่มีอะไรรองรับหมายถึงว่ามันไม่มีหลักการรองรับแบบชัดเจนนะว่าแบบนี้ทำได้แบบนี้ทำไม่ได้นะมันก็เป็นการบิ้วขึ้นมาแต่จะว่าไปเรื่องพวกนี้นะตอนนี้ก็จริงๆในกองทัพก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะเรื่องของการทำร้ายร่างกายมันก็จะมีหรือการสั่งโทษแปลกๆนะมันก็จะมีพ.ร.บ.เรื่องการทรมานออกมาอยู่นะในช่วงปีที่แล้วนะเพื่อควบคุมเรื่องการฝึกการทรมานพวกนี้ต่างๆไม่ให้มันเก
เกินขอบเขตนะครับหรือว่าทำให้มันเสียชีวิตซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมก็น่าจะได้ผลนะก็คือพอมันมีหลักการมีอะไรมาจับก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงไปแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของคนที่แบบบางส่วนที่มันอาจจะแอบทำอาจจะอะไรพวกนี้ทีเนี้ยอันนี้เดี๋ยวไปพูดกันตรงเรื่องของผู้ใช้บริการอีกทีนึงนะครับอันนี้เรามาที่รากของความรุนแรงก็คือตั้งแต่การฝึกนะครับหลังจากที่ฝึกผ่านเรื่องการฝึกเป็นนักเรียนทหารไปนะครับเรื่องความรุนแรงเรื่องพวกนี้นะครับก็ไปเรื่องของการทำงานนะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยจริงๆแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นการสั่งลงโทษแล้วนะไม่ใช่การสั่งลงโทษหรือสั่งทำอะไรแปลกๆแล้วหรือว่าการทำร้ายร่างกายโดยตรงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้วาจากันมากกว่านะครับก็มันจะมีคำพูดอย่างนึงว่าแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแค่ด่าก็น่าจะเข้าใจนะครับก็มันก็แต่ว่ามันคือถ้าให้เห็นภาพเนี่ยตอนเรียนเนี่ยโดนทำโทษโดนทำร้ายร่างกายโดนสั่งอะไรแปลกๆมาแล้วก็แต่พอมาถึงวัยทำงานเนี่ยก็แค่อาจจะโดนด่าใช่ไหมมันเหมือนเบาลงนะมันเหมือนเบาลงแต่ว่าทีเนี้ยเองความเครียดสะสมเนี่ยมันคนเรามันก็มีลิมิตไม่เท่ากันถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยหลายคนจะมองข้ามแค่ว่าการด่าเฮ้ยการด่าไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันการด่าก็แค่ด่าผ่านหนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วใช่ไหมจบเป็นนักเรียนหนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วแค่โดนด่าโดนว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็จะมีความเครียดสะสมนะครับไหนจะประกอบกับเรื่องอื่นๆอีกนะครับก็เรื่องอย่างที่รู้ก็พวกเรื่องสวัสดิการเรื่องรายได้เรื่องครอบครัวต่างๆนะมันก็จะมีมากมายกายกองที่แบบทําให้มันเป็นความเครียดสะสมขึ้นมาอาจจะโดนด่าก็จะเกิดพอจะเดาได้นะก็คือบรรยากาศการทำงานของแบบทหารเนี่ยมันก็คงไม่ได้มาพูดกันแบบนิ่มนวลอะไรกันเท่าไหร่นะมันเป็นสังคมแบบชายล้วนนะมันก็จะแบบใช้ความพูดบางทีถ้าเกิดมันบางทีไม่อะไรงานมันไม่ประสิทธิ์มันไม่ประสิทธิผลก็อาจจะมีการใช้คำรุนแรงมีการด่ามีการตะคอกกันเป็นมันจะบอกว่าจะ normalize ก็คือจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติก็จะดูเหมือนเป็นการ normalize มันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นธรรมชาติของมันไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็น่าจะมีวิธีแก้มีความควรจะมีความเป็นเขาเรียกอะไรทำงานเป็นมืออาชีพการใช้คำพูดการลักษณะผู้นำต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วในโรงเรียนทหารโดยเฉพาะจบลตอนนี้นะเขาก็จะมีการปรับหลักสูตรการปลูกฝังเรื่องพวกนี้ให้นักเรียนในร้อยรุ่นใหม่ๆให้เขามีความเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นก็คือมันเป็นฝีมือของนายทหารปกครองรุ่นนี้แหละนะครับที่เขาจะเหมือนจบนอกมาอะไรแบบนี้ก็จะแบบเอาระบบเริ่มเอาระบบด้านเอาระบบนอกมาที่มันดีๆมาใช้นะเป็นการแบบสร้างภาวะผู้นำต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับในการที่จะเป็นผู้นำคนนะครับก็สำหรับในเรื่องของกองทัพก็น่าจะเห็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่ามีตรงไหนที่อยากจะให้เพิ่มเติมไหมครับในมุมของผู้ให้บริการอย่างนายทหารสัญญาบัตรค่ะคุณเอคะมีมุมนึงที่เอ๋คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ขออนุญาตสอบถามต่อตรงนี้นะคะคุณเอใช้คำว่ามันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเนาะเลยอยากถามคุณเอตรงนี้เพิ่มเติมค่ะว่าการเปลี่ยนผ่านตรงนี้อะค่ะที่คุณเอบอกว่ามันดีขึ้นมีตัวชี้วัดไหมคะเช่นจำนวนผู้บาดเจ็บทางกายภาพที่มันลดลงจำนวนของทหารที่เสียชีวิตพลทหารที่เสียชีวิตระหว่างการฝึกหรือการรายงานเคสความรุนแรงแล้วถ้ามันมีตัวชี้วัดแบบนั้นนะคะประชาชนอย่างเรามั่นใจได้ยังไงว่านี่ไม่ใช่การขออภัยนะคะแต่งตัวเลขนี่ไม่ใช่การช่วยพรรคพวกนี่ไม่ใช่การผักชีโรยหน้าอ่ะถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆเนาะเรามั่นใจได้ยังไงว่าเมื่อเวลาผ่านไปจากสมัยที่คุณเอเรียนจนถึงตอนนี้ความรุนแรงในกองทัพมันมีการพัฒนาให้ลดน้อยแล้วลงจริงค่ะโอเคนะครับจุดนี้เนี่ยเรื่องความรุนแรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของผู้ให้บริการเนี่ยนะ
แต่เป็นพวกประจำการตรงเนี้ยโอเคเรื่องการด่ากวนว่าอะไรมันอาจจะยังมีอยู่มันอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แฟกเตอร์ตัวนี้มันอาจจะไม่มีอะไรที่เห็นผลชัดเจนนะครับทีนี้อยากให้ไปมองไปที่ตัวชี้วัดของพลทหารนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็กะว่าจะเก็บไปคุยในรอบผู้ใช้บริการนะครับเพียงแต่ว่าโอเคในเมื่อยกคำถามตัวนี้มาถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับก็คือตัวข่าวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็จะมีปีละครั้งใช่ไหมแล้วก็การเข้าฝึกปีละ2ครั้งทีเนี้ยทุกๆปีมันก็จะมีข่าวการบาดเจ็บการเสียชีวิตก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีข่าวการบาดเจ็บการเสียชีวิตของพลทหารเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้เนี่ยมันออกพ.ร.บ.ทรมานมาอย่างหนึ่งนะเป็นปัจจัยควบคุมอย่างหนึ่งตอนที่สองก็คือการอบรมครูนะครับการอบรมครูแบบใหม่นะครับแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นการอบรมแบบใช้เหมือนของใครของมันนะไม่ใครจะมีแนวทางบางคนก็มีความเหมือนลุกลบมีโคตรใจห้าวหาญก็ฝึกครูใช้ความรุนแรงใช้อะไรครูก็ไปลงกับทหารอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เหมือนเป็นการควบคุมเหมือนมีมาตรการควบคุมมีการตรวจสอบมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามองอย่างปัจจัยคิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นข้อกังขาได้ว่าเมคตัวเลขหรือว่าปิดข่าวไหมอันนี้ผมบอกเลยว่ามันถ้าเกิดมันมีข่าวออกมาจริงๆเนี่ยคือยังไงมันก็ปิดไม่มิดนะเพราะว่ายังไงก็ต้องมีเดี๋ยวนี้ไอ้โซเชียลทั้งสื่อเนี่ยค่อนข้างจะถึงมันค่อนข้างปกปิดได้ยากนะไม่ต้องมีอย่างน้อยผู้ปกครองแหละที่แบบออกสื่อไปจะต้องมีสื่อเข้าไปทำข่าวต้องมีแหล่งข่าวต่างออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พลทหารเดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้โทรศัพท์ได้แล้วแม้แต่ตัวทหารแจ้งเองก็อาจจะได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วการให้พลทหารเนี่ยใช้มือถือได้ก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งเป็นที่ทำให้ความรุนแรงมันลดน้อยลงคือเอาภาษาบ้านๆก็คือครูที่ทำอะไรแปลกๆก็มีโอกาสเกมมากขึ้นนะครับก็น่าจะพอจะตอบคำถามได้นะครับหรือว่ามีข้อกังขาตรงไหนเอ่ยนะแน่นอนค่ะคิดว่าเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแน่นอนว่าเป็นกำลังใจให้กองทัพทำได้ตามเป้าหมายที่ต้องการด้วยนะคะคุณเอคะก่อนไปที่คำถามก่อนไปที่รอบถัดไปที่มันจะพูดถึงมุมมองของผู้ใช้บริการใช่ไหมคะอยากถามคุณเอตรงนี้นิดนึงค่ะว่าแน่นอนวัฒนธรรมในองค์กรที่เป็นผู้ชายอยู่ด้วยกันและเป็นผู้ชายที่มีความเป็นแมสคิวลีนสูงมากเพราะเป็นด้วยอาชีพด้วยแคริเออร์แพทด้วยลำดับชั้นที่มันต้องบังคับบัญชากันแบบนี้ค่ะคุณเอคะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าคะความรุนแรงหรือมันเป็นเรื่องที่มันผิดปกติจริงๆที่มันเกิดขึ้นค่ะถ้าพูดว่าปกติก็กลายเป็นมันจะ normalize ความปัญหาพวกนี้ไปนะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดต้นตั้งแต่ตอนต้นการสนทนานะครับก็คือเรื่องที่มันเหมือนเป็นความรุนแรงที่แบบเราเคยชินนะแบบแค่นี้ทนไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรตอบใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแค่นี้ทนไม่ได้ไปรับชาติแท้ยังไงแค่นี้ทนไม่ได้มันจะไปสู้กับข้าศึกได้ยังไงอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นคำพูดที่แบบออกมาประจำนะครับออกมาประจำซึ่งยังไงดีล่ะปกติแล้วธรรมชาติของทหารเนี่ยมันคือผู้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วนะครับคือใช้ในที่นี้หมายถึงว่าโดยธรรมชาติมันคือผู้ใช้ความรุนแรงกับข้าศึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเพราะว่ามันคืออาชีพที่เอาไว้ทำร้ายคนอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของอาชีพมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทีเนี้ยพอโลกมันเริ่มเป็นสมัยใหม่ขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับมันต้องมีการปรับปรุงมันก็ต้องมีการเรียกอะไรมันต้องมีการแยกมันต้องมีเรื่องของศีลธรรมมีหลักมนุษยชนหลักสิทธิมนุษยชนอะไรเพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนโจทย์ที่ท้าทายของทัพที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับให้ทันยุคทันสมัยทีนี้คือมันก็จะมีแบบคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ใช่ไหมในกองทัพเนี่ยทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ย
คนที่มีประสบการณ์คนโดยเฉพาะคนรุ่นเก่านะเขาก็จะมีประสบการณ์ในการลบมาเขาก็จะมองว่าเขาจะมองว่าเนี่ยสมัยก่อนนู้นอ่ะไปลบลาฆ่าฟันแต่คนยังทำมาได้เลยถ้าเกิดสมัยนี้เนี่ยแค่ปึกแค่นี้มันจะไปมีจิตใจเข้มแข็งพอไปสู้กับใครได้ไงซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่แบบเขาเรียกอะไรมันจริงๆจะพูดเรื่องนี้มันก็เป็นเชิงลึกนะครับมันก็ต้องมาคุยกันเรื่องของทางเรื่องของจิตวิทยาอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของจิตใจเรื่องของ mental health ต่างๆแล้วที่แบบคือทำยังไงให้แบบเป็นคนที่เป็นมืออาชีพได้โดยไม่เป็นบ้าไปกับมันคือหมายถึงว่าอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปนะครับก็คือเป็นมืออาชีพยังไงโดยไม่ให้จิตใจมันกระทบกระเทือนหรือผิดปกติไปก่อนอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันถ้าเราพูดถึงธรรมชาติของตัวงานแล้วเนี่ยมันก็เรื่องความรุนแรงเนี่ยมันเหมือนเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับมันก็มันจะบอกหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ไม่เสร็จทีเดียวก็คือมันเป็นเรื่องของการโมเดลไลซ์มันเหมือนเป็นการเรื่องของโมเดลไลซ์กองทัพขึ้นมาให้มันมีความเป็นมืออาชีพแต่ว่ายังคงความเป็นมีการคำนึงถึงศีลธรรมการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ของกองทัพต่อไปพอจะตอบคำถามได้หรือไม่ครับตรงนี้ฟังแล้วคิดว่าน่าสนใจมากๆทั้งมุมมองที่รู้สึกว่ามันต้องทำให้กองทัพทันสมัยขึ้นและเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะคุณเอนี่จะเป็นหัวข้อหนึ่งที่ประชาชนข้างนอกขอบรั้วของค่ายทหารพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างมากๆทั้งเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของความ transparency เนาะการตรวจสอบความโปร่งใสต่างๆด้วยนะคะคุณเอคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกลับมาที่คำถามเหล่านี้ในเรื่องของมุมมองการปฏิรูปกองทัพเพื่อลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งกับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอย่างนายทหารและพลทหารรวมถึงพลทหารอาตายทหารชั้นประทวนท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณเอคะแน่นอนว่าอาจจะขอเป็นการทิ้งทีเซอร์ไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะในขณะนี้นะคะเมื่อวันนี้เองค่ะมีข่าวของการกราดยิงเกิดขึ้นโดยสื่อหลากหลายสำนักด้วยกันค่ะพาดหัวข้อเลยว่าผู้ที่ลงมือกราดยิงในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเป็นอดีตพลทหารซึ่งมุมมองนี้น่าสนใจมากเนาะว่าสื่อเลือกที่จะเชื่อมโยงความรุนแรงเหตุการณ์ยิงกับการเป็นอดีตพลทหารของเขาทั้งที่เขาปลดประจำการมาแล้วทั้งที่ชายไทยนะคะครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นทหารเกณฑ์แน่ๆส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์ต้องมาเป็นรอดอเป็นนสทซึ่งทั้งหมดประมาณ 70% ตรงนี้จะต้องเคยจับปืนแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าพอมันเป็นอดีตเกณฑ์ทหารอดีตทหารเกณฑ์ขึ้นมาจะโยงทันทีถ้าเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นในเนื้อหาข่าวอยากจะชวนคุณเอแลกเปลี่ยนตรงนี้ในเซสชันถัดไปด้วยนะคะโอเคค่ะเพราะว่ามีคำถามหลายข้อที่ส่งมาหลังไมค์ไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ทิ้งประเด็นนี้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคราวนี้กลับมาที่ในส่วนที่2ของวันนี้ค่ะกลับมาที่ครูทิวกันค่ะทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเริ่มต้นค่ะครูทิวเปิดประเด็นเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจในมุมมองของความรุนแรงที่ผู้ให้บริการที่ครูต้องเจอในระบบการศึกษาแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูทิวคะขออภัยค่ะก่อนเราจะไปพูดคุยในมุมมองของผู้รับบริการอย่างนักเรียนค่ะครูทิวมีคำถามน่าสนใจใช้ได้อยู่เลยค่ะแต่ขออนุญาตเปิดด้วยคำถามเหล่านี้นะคะ ตรงนี้เลยค่ะครูทิวคะการที่คุณครูซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนาะในระบบที่มีแต่เด็กๆนะเป็นคุณครูที่เจอความรุนแรงในระบบมันมีทางออกมันมีทางแก้หรือมันไปจบตรงไหนคะครูทิวสอบถามนิดนึงค่ะขึ้นอยู่กับบริบทของครูที่คนนั้นที่กำลังเจออยู่เนี่ยฮะคือหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเจอปัญหาแล้วนะมีใครให้พึ่งพาพึ่งพิงไหมหมายถึงว่ามีเพื่อนหรือมีพวกอยู่บ้างไหมโอเคถ้าหากว่ามันมีมันก็อาจจะดีไปแต่หลายครั้งครับที่ครูเนี่ยถูกโดดเดี่ยวหมายถึงว่าส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำที่ถูกกลั่นแกล้งอ่ะคือหมายความว่าจริงๆแล้วไอ้พอยที่ส่วนใหญ่ที่ถูกกลั่นแกล้งโดยเฉพาะที่หรือถูกกระทำความรุนแรงเนี่ยฮะซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าผู้ user เนี่ยคิดว่าทำได้เนาะเ
คำว่าคิดว่าทำได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเกราะป้องกันไม่มีกลไกทางกฎหมายไม่มีเพื่อนพวกพ้องหรือใครที่จะมาโปรเทคเหยื่อได้เขาจึงทำนะฮะผมขอยกตัวอย่างเคส2เคสฮะที่เคยเรียกว่าให้คำปรึกษาแล้วกันแล้วก็ติดตามดูเคสอยู่เช่นกรณีครูจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในต่างจังหวัดครับถูกผู้บริหารครับลวนลามนะอย่างเนี้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็พยายามจะปรึกษาพยายามจะหาคนหาครูในโรงเรียนแล้วอะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหลักฐานเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวภาพลักษณ์ของผู้กระทำเนี่ยก็ภาพลักษณ์ดีมีอนาคตไกลแล้วก็เป็นแบบคนดีเป็นผอ.ที่ดีในสายตาของแบบคนอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ไอสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้ไม่มีใครอยู่ข้างผู้ถูกกระทำเนาะแล้วก็อีกก็คืออาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนเช่นเราก็ไม่อยากจะไปเสี่ยงหมายถึงว่าเพื่อนครูคนอื่นไม่อยากจะมีปัญหากับผู้บริหารถ้าหากว่าเราจะไปยืนหยัดเคียงข้างกับคนที่ถูกรังแกใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีผลกับความมีความชอบหรืออะไรต่างๆเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ถูกโดดเดี่ยวแล้วมันไม่มีหน่วยงานไหนอ่ะถามว่าถ้าจะไปร้องเรียนเขตไปหานิติกรเขตเหรอเวลาครูมีปัญหากับผู้บริหารแล้วแจ้งไปเขตก็ยกหูบอกคุยกับผอ.เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้มันไม่มีกลไกเนาะที่จะมาช่วยคุ้มครองหรือปกป้องอย่างเป็นรูปธรรมนะครับหรืออีกเคสหนึ่งคุณครูในโรงเรียนในปริมณฑลเนาะถูกกลั่นแกล้งเรื่องผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนอย่างเนี้ยฮะปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นธรรมอ่ะแล้วก็มีหลายคนเลยที่โดนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะดีที่พยายามจะรวมคนได้4 5คนในการที่แบบยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับประเด็นที่ตัวเองเจอเนี่ยฮะเขาก็มาปรึกษาว่าจะต้องยังไงจะศาลปกครองยังไงขั้นที่จะร้องเรียนส่งเรื่องไปโรงเรียนส่งเรื่องไปเขียนส่งเรื่องไปที่การศึกษาจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยศึกษาธิการจังหวัดจะต้องอะไรยังไงบ้างสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีคนถอนหมายถึงว่าในกลุ่มที่ร่วมยื่นฟ้องก็มีคนถอนเพราะก็ถูกกลั่นแกล้งซ้ำเติมไปอีกแบบถูกปลดออกจากงานนั้นบ้างถูกบีบบังคับไม่ให้คนอื่นเนี่ยมายุ่งสุงสิงบ้างเพราะว่าคือหลายคนก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วเพื่อนร่วมงานหลายคนก็เห็นใจแล้วก็เห็นปัญหาจริงๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเข้าไปแลกเพราะว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องผลความดีความชอบของตัวเองหรือเรื่องเด็กเช่นครูคนนี้กำลังผลักดันกิจกรรมนี้กับเด็กกับอะไรอยู่ก็ไม่กล้าจะไปมีเรื่องกับผู้บริหารเพราะกลัวจะแบบไอ้ที่ผลักดันหรือที่ทำมามันจะพังเห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นลูปอย่างเงี้ยนี่คือสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นว่าไม่มีหน่วยงานไม่มีทางออกถ้าหากเป็นต่างประเทศอะฮะในกรณีแบบเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า teacher union เนาะหรือสหภาพครูที่จะเข้ามาโปรเทคมาปกป้องซึ่งกลไกมันต่างจากในไทยโดยสิ้นเชิงนะครับก็นั่นเป็นประเด็นแรกก็คือสุดท้ายแล้วมันฟังดูสิ้นหวังเนาะมันถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวอะแล้วก็แบบก็ต้องเยียวยาตัวเองหรือไม่ก็เต็มที่ก็ไปเยียวยากันเองโดยที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรต่อได้อะไรเงี้ยมีน้อยเคสนะฮะที่ต่อสู้ส่วนใหญ่หลายเคสที่ต่อสู้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะมันมีพลังหรือมีแบ็กอัพโชคดีที่ครูมีแบ็กอัพมีคนให้ปรึกษาหรือรู้จักใครอะไรสักอย่างนึงที่เขามาช่วยค้ำยันให้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเอ๋ยขอเชื่อมโยงประเด็นกับผู้รับบริการอย่างนักเรียนเลยนะคะครูทิวคะอยากรู้ต่อค่ะครูทิวนักเรียนคนหนึ่งสมมุติว่าเขาเจอความรุนแรงเคสแรกค่ะเจอจากคุณครูด้วยจากคุณครูเคสที่2เขาเจอความรุนแรงจากเพื่อนๆด้วยกัน2เคสเนี้ยค่ะเป็นความรุนแรงที่แตกต่างกันไหมคะแล้วฐานะคุณครูที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อความรุนแรงเราจัดการเรื่องนี้ยังไงจัดการต่างกันไหมคะครูทิวจัดการต่างกันครับเพราะว่าสเตตัสของนักเรียนกับเพื่อนเนี่ยกับครูเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วรวมถึงเราในฐานะที่จะเป็นคน
นที่จะไปช่วยเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นคนรับคอยรับฟังให้เขาเนี่ยการที่เราจะจัดการกับนักเรียนที่เป็นผู้กระทำกลับไปจัดการกับครูซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันทับซ้อนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายครั้งเราเองก็กิลตี้เนาะพอมันไม่มีกลไกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเองก็ต้องไปดีลกับโอเคถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุที่มันเฉพาะหน้าที่แบบเกิดขึ้นแล้วเราต้องยับยั้งเหตุนั้นเนี่ยแล้วมันเด็ดชัดเนี่ยเนาะแล้วนักเรียนมาคุยกับเราทีหลังเอาขอยกเคสกับครูก่อนนะครับการที่เขาไม่สบายใจหรือถูกคำพูดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาเราทำได้หนึ่งก็คือรับฟังเขาใช่ไหมฮะรับฟังเขาแล้วก็พูดคุยถามถ่ายอย่างน้อยๆเนี่ยให้เขามีพื้นที่ที่ให้เขาได้พูดคุยแล้วก็ช่วยหาทางออกสองแต่มันความกระอักกระอ่วนใจมันอยู่ตรงนี้ครับในการที่จะดำเนินการต่อถามว่าถ้าหากจะจัดการเพื่อให้เกิดกลไกอะไรบางอย่างดำเนินการกับตัวผู้กระทำหมายถึงคุณครูที่กระทำเราก็จะแนะนำให้นักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยยื่นหนังสือหรือว่าส่งทำหนังสือถึงผอ.ถึงโรงเรียนไปตามขั้นตอนตามกลไกใช่ไหมฮะคือถามว่าเราเหมือนกับใจนึงน่ะมุมนึงก็เหมือนกับเราผลักภาระไปให้กับเด็กให้กับผู้ปกครองแบบจัดการตัวเองเนาะแต่เราก็ซัพพอร์ตนะแต่ในอีกมุมนึงถ้าหากเราช่วยหรือเราเป็นคนตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการเอ๊ะเรามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเราจะใช้เรื่องราวของเด็กนี้เพื่อเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างหรือเปล่าเราอาจจะถูกมองแบบนั้นก็ได้ดังนั้นเคสอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วยากมากพอมันไม่มีกลไกที่มันเป็นกลางแล้วมันเป็นธรรมเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ดำเนินการเนาะกลายเป็นว่าเด็กก็จะวิ่งหาคนที่เขารู้สึกเขาพึ่งพาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนั้นเนี่ยบางครั้งก็พร้อมชนบางครั้งก็มีคอนฟลิกต์อยู่แล้วหรือบางครั้งก็อยู่ในฐานะที่อินฟีเรียเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันที่ไอ้ abuser กลายเป็นครูผู้ใหญ่ในกลุ่มหรือเป็นผู้บริหารในโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่จังหวะจากคนในการที่เราจะเดินเกมเหมือนกันที่จะช่วยนักเรียนแต่ถ้าหากว่า abuser เป็นนักเรียนด้วยกันเองเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นบทบาทที่ชัดเจนเนาะที่ครูจะใช้อำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยในการเข้าไปช่วยเหลือหรือปกป้องเนาะคือถ้าในทางความสัมพันธ์เชิงอำนาจเขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจร่วมเนาะคือการที่เรามองเห็นแล้วแหละว่าเด็กเขามีความต่างกันแล้วมีคนที่กำลังถูกกระทำอยู่เราจะต้องใช้อำนาจที่เรามีเนี่ยเพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอหรือที่อยู่ในกลุ่มด้อยกว่าในการที่รับฟังเขาในการที่จะปกป้องเขาในการที่จะยับยั้งการที่เขาถูกละเมิดหรือถูกกระทำถูกรังแกอันเนี้ยเราเจอบ่อยแล้วก็เราทำบ่อยแล้วมันได้ผลคือหมายถึงว่าแต่หลายครั้งเนี่ยเมื่อผมยับยั้งพฤติกรรมนั้นแล้วเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับท่าทีเราด้วยว่าเราแสดงออกในท่าทีไหนแล้วเชื่อว่าการกระทําการเหล่านี้ของครูเนี่ยมันคือการสอนอย่างนึงเนาะหมายความว่าเราจะไปปักป้ายว่าแบบเอ้ยคุณทําแบบนี้คุณเป็นคนเลวคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการผลักเขาไปอีกถูกต้องมั้ยฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่ผลักเขาหรือเราไม่ไปโวยตีเขาล่ะแต่เราโอบกอดเขาในแง่ที่ว่าจะบอกว่าจี้ปมก็ได้มั้งหรือแบบบางครั้งเนี่ยเราก็ผมก็พูดเป็นทำนองว่าเออผมเข้าใจนะว่าจริงๆพวกคุณที่ทำแบบนี้เนี่ยครูไม่ได้กำลังว่าพวกคุณนะครูกำลังว่าสิ่งที่คุณทำต่างหากว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วที่คุณทำไปเนี่ยเพราะว่าคุณเองเข้าใจไปว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ทำได้เพราะคุณเองอาจจะเคยเห็นการกระทำแบบนี้คุณเองอาจจะเคยถูกกระทำแบบนี้มาแต่เราหยุดมันได้ไหมเราตัดวงจรมันได้ไหมหรือเราเข้าใจว่าโลกใจร้ายกับคุณน่ะแต่แบบเราไม่ไปใจร้ายกับคนอื่นต่อได้หรือเปล่าเรามาวางเซตคอนดิชันกันใหม่นะว่าแบบไอ้สิ่งเนี้ยทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วลองว่าก็มันทำความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นในขณะเดียวกันมันอาจจะไปสะท้อนตัวตนที่อยู่ภายในของเขาก็ได้ในแง่นี้เนี่ยหนึ่งครูเนี่ยต้องมีความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจเรื่องของความแวดวัยในทางวัฒนธรรมการแสดงออกการสื่อสารเยอะมากรวมไปถึงความเข้าใจมิติ
ทางสังคมอื่นๆด้วยที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนใช่ไหมฮะคือบางครั้งพอเราแอคชั่นรีแอคชั่นเขารุนแรงแล้วเราก็รุนแรงกับเขามันก็คือการผลิตซ้ำการตอบย้ำซ้ำทวนว่าความรุนแรงมันเป็นทางออกของการแก้ปัญหารวมไปถึงการที่ครูจะมีบทบาทในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนในโรงเรียนในสังคมเนาะคอนเซปต์เรื่องโซเชียลจัสติสเนี่ยมันไม่เคยถูกพูดถึงเลยด้วยซ้ำในระบบการศึกษาไทยอ่ะมันไม่มีอยู่ในสารบบเลยด้วยซ้ำการศึกษาถูกขับเน้นเรื่องการแข่งขันการอะไรพวกนี้หนักมากพอมันเน้นการแข่งขันนักเรียนหนึ่งนักเรียนโบยตีตัวเองแล้วสองนักเรียนไม่ต้องการที่จะเป็นผู้แพ้มันไม่มีใครต้องการเป็นผู้แพ้เนาะดังนั้นเนี่ยเขาจึงห่อหุ้มตัวเองด้วยอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยไม่กลายเป็นผู้แพ้ซะเองใช่ไหมครับแล้วก็พยายามจะหาคนอื่นเพื่อที่จะเหยียบบ่าเหยียบไหลเหยียบหัวคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะขึ้นไปเป็นผู้ชนะไอแนวคิดmeritocracy หรือความคู่ควรเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันเป็นแรงจูงใจให้คนพัฒนาตัวเองให้คนมีความขวนขวายความพยายามมากขึ้นก็จริงแต่ในอีกแง่มุมนึงมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยลืมมองคนอื่นไปแล้วก็อาศัยว่าจริงๆที่ฉันได้ที่สิ่งที่ฉันมีเนี่ยเป็นเพราะฉันคู่ควรเพราะฉันเหนือกว่าเพราะฉันได้เปรียบแต่เธอไม่คู่ควรถ้าหากใครแหลมขึ้นมาเขาก็จะแบบทิ่มแทงคนอื่นไปเป็นแบบนั้นดังนั้นบทบาทครูทำยังไงที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ผลิตซ้ำเนาะอาทิตย์ที่พูดไปแล้วเนี่ยครับอันนี้คิดว่าเป็นบทบาทที่สำคัญของครูพร้อมคะฟังมาถึงตอนนี้เอ๋ยเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ข้อสรุปของความรุนแรงจากหนังเรื่อง Glory ในใจเนาะเหมือนที่คุณพลึกพูดก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเหยื่อเป็นผู้ใช้ความรุนแรงซะเองเมื่อสักครู่ครูทิวสรุปให้เราได้น่าสนใจมากๆค่ะครูทิวคะก่อนที่เราจะไปที่วิธีการข้อเสนอแนะการแก้ไขกันค่ะในมุมมองของผู้รับบริการค่ะความรุนแรงที่เขาต้องเจอค่ะตรงนี้ครูทิวคะเราพูดกันบ่อยมากเนาะความรุนแรงในโรงเรียนความรุนแรงของนักเรียนที่เขาต้องเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของครูขอสอนที่เป็น movement ที่พูดถึงเรื่องสิทธิ์พูดถึงอำนาจพูดถึงประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยหลายครั้งค่ะเราเจอความเปลี่ยนแปลงหรือเจอมุมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่เกิดจากการขับเคลื่อนตรงนี้บ้างไหมคะรวมถึงนักเรียนที่เข้ามาหาเราเห็นด้วยกับเราตรงนี้ด้วยเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะคือหมายถึงว่าเราเริ่มเห็นครูที่ตระหนักเรื่องการตีหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นโอเคมันยังคงเกิดขึ้นอยู่เนาะและผมเองก็คงไม่มีตัวเลขที่จะชี้ชัดหรือบ่งชี้ให้ได้ว่าเอ๊ะมันเพิ่มขึ้นน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากน้อยแค่ไหนแต่ในความรู้สึกและการรับรู้รวมถึงจากการที่คุยกับสื่อคุยกับนักเรียนเนี่ยก็รับรู้ได้ว่ามันเปลี่ยนไปโอเคในการรับรู้ของนักเรียนเองเนาะอาจจะไม่ได้มองเห็นภาพชัดขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เพิ่งม.2 ปีนี้เขาเพิ่งม.3 ปีนี้นึกออกมั้ยเขาไม่ได้เคยเรียนม.3 เมื่อ10ปีที่แล้วว่าเด็กม.3 10ปีที่แล้วเจอครูแบบไหนจะเป็นยังไงบ้างนึกออกมั้ยฮะเขาก็รับรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มเห็นรีแอคชั่นของตัวเด็กนักเรียนเนี่ยมากขึ้นคือหมายความว่าไอ้ความรุนแรงเนี่ยที่เราอาจจะยังเห็นในข่าวอยู่เนาะแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมก็การันตีฮะว่ามันน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะตัวสังคมที่มันเปลี่ยนไปเพราะตัวสื่อเพราะสิ่งที่ถ้าเหมือนขับรถคือเรามีกล้องติดหน้ารถเยอะมากขึ้นอ่ะนึกออกมั้ยเด็กทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทุกคนมีกล้องอยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวนึงที่ทําให้เกิด transparency ที่คนมองเห็นตรวจสอบได้เนาะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ตามอําเภอใจคือบางครั้งต่อให้ในใจเค้าก็แบบว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยดีนะเด็กเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ทำไม่ได้ไงแล้วสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความปกติใหม่ที่มันไม่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นในเมื่อมันถูกสร้างการรับรู้แล้วว่ามันทำไม่ได้และมีอะไรเป็นตัวเครื่องมือในการตรวจสอบนะว่าเนี่ยไม่ได้มีคนทำอยู่นะถึงแม้ว่ามันยังมีเกิดขึ้นอยู่เห็นข่าวอยู่รายวันแล้วมันก็แบบอับอายเนาะ
แต่เราก็จะเห็นปฏิกิริยาของสังคมที่มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะขึ้นมารวมไปถึงการที่นักเรียนรีแอคต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยมันก็ไม่ได้รู้สึกถ้าเป็นรุ่นเราเนาะเราก็รู้สึกว่าปกติแหละแกหรือแบบไม่พอใจก็แบบหัวฟันหัวเวียนเฉยๆแต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนี้อย่างน้อยเด็กเค้าทวีตแล้วเด็กเค้าโพสต์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมูฟเมนต์นึงที่มันจะนําสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าทุกวันนี้อีกฮะที่ต้องถามครูทิวค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเพจครูขอสอนรวมถึงเครือข่ายของคุณครูหลายท่านนะคะทั้งการรวมกลุ่มของคุณครูด้วยมันเป็นการเขย่าระบบอํานาจเก่าเหมือนกันเนาะพูดเรื่องความรุนแรงพูดเรื่องระบบต่างๆมันเป็นการเขย่ามากๆเลยต้องถามจากคนที่ประสบการณ์ตรงจริงว่าเราไปเขย่าอำนาจขนาดเนี้ยมันโอเคไหมเราเจออะไรบ้างไหมแล้วเด็กที่เขาซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูทิวคะเพราะถามครูที่เขาไม่ได้จอยลูกเมนต์ตรงเนี้ยมันก็ยากเนาะนิดนึงคุณเอ๋ยสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดจากมูฟเมนต์ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากของนักเรียนเองหรือของเราเองเนี่ยจริงๆไม่อยากจะเคลมเนาะแต่เราเห็นว่าไอ้เรื่องคำว่าโรงเรียนปลอดภัยพื้นที่ปลอดภัยนโยบายความปลอดภัยมันถูกไปอยู่ในเท็กซ์ในตัวนโยบายในตัวถึงแม้จะอยู่ไฮออริตี้ท้ายๆก็เถอะแต่นั่นแหละคือเราก็รู้สึกว่าจากที่มันไม่เคยถูกพูดถึงมันก็ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในนโยบายของตัวข้างบนเนาะที่มันจะส่งผลต่อการปฏิบัติของโรงเรียนถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติเองเนี่ยมันอาจจะมีการตีความไปเป็นอย่างอื่นหรือแบบผิดฝาผิดตัวความโรงเรียนปลอดภัยหรอคือเด็กไม่หัวล้างข้างแตกอะไรเงี้ยมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแต่เราคิดว่ามันสร้างแรงกระเพื่อมได้เช่นเดียวกันนักเรียนเองที่ซัพพอร์ตเราเองก็คือเด็กก็ยังเจอปัญหาและเด็กต่อให้เราบอกว่าเด็กรุ่นนี้โวกแล้วมันก็ยังบูลลี่มันก็ยังอะไรกันอยู่แต่ก็เข้าใจว่าเราก็พูดกับเขาอยู่เนาะว่าแบบเราก็ไม่คิดเลยว่ารุ่นคุณที่คิดว่าตื่นรู้หรือตื่นตัวกันขนาดนี้แล้วยังจะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้อีกแต่เราก็บอกเขาว่าโอเคมันคือการเรียนรู้มันคือการประกอบสร้างตัวตนในช่วงวัยของเขานั่นแหละโอเคแต่ก็จะเป็นเรานี่แหละที่จะช่วยประคับประคองให้เขาผ่านช่วงเวลานี้ไปเนาะครับผมความจริงอยากจะให้เครดิตเต็มที่นะคะครูทิวคะไม่เอาเครดิตไปเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าอะไรทุกท่านการที่เป็นคุณครูในระบบแล้วพยายามเปลี่ยนระบบมันไม่ง่ายเลยเหมือนที่หลายท่านที่อยู่กับเราในวันนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็อาจารย์สัทธารัมย์ก่อนหน้าด้วยการเป็นคนในระบบที่พยายามเปลี่ยนแปลงในระบบไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามทำในส่วนของตัวเองอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครูทิวขาถ้าอย่างนั้นเอ๋ขออนุญาตไปที่ข้อเสนอแนะหรือแนวทางเลยค่ะเราพูดเรื่องความรุนแรงกันมาอันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเพราะเอ๋ยเชื่อว่าเป็นประเด็นที่หนักใจตอนฟังก็จะหนักขึ้นใช่ไหมคะแต่จะชวนครูทิวคุยเรื่องแนวทางแล้วค่ะครูทิวคะทั้งฝั่งของผู้ให้บริการผู้รับบริการเรามีข้อเสนอแนะยังไงไหมคะหรือจริงๆแนวทางของครูขอสอนเนี่ยระหว่างที่เรากำลังเดินไปมันเวิร์กไหมคะครูทิวโอเคคิดว่าแนวทางที่เสนอเนาะก็มีทั้งที่เป็นในเชิงวัฒนธรรมในเชิงที่อาจจะไม่ได้เป็นรูปธรรมนะแล้วก็มีนโยบายที่คิดว่ามันน่าจะทำเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนในระยะสั้นและระยะยาวนะครับหนึ่งคือผมคิดว่ามันต้องคือโอเคไอ้เรื่องคำว่าประชาธิปไตยในโรงเรียนมันก็ถูกพูดถึงเนาะแต่ว่าแบบไหนล่ะเราก็ต้องมาช่วยกันนิยามแล้วก็ช่วยสร้างเรื่องนี้ให้ขันแข่งกันมากขึ้นเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องการให้แบบเด็กได้เลือกตั้งประธานนักเรียนมีกิจกรรมนักเรียนนู่นนี่นั่นแต่เช่นกระบวนการการประเมินใช่ไหมการที่ครูประเมินผอ.ได้นักเรียนประเมินครูได้มันเป็นการ empower แล้วก็ให้อำนาจร่วมกับคนที่อยู่ข้างล่างเนาะดังนั้นกลไกพวกนี้มันก็จะไปช่วยสร้างความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมากขึ้นมันสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้สามารถตั้งคำถามได้แล้วก็การมองเห็นคุณค่าคนที่มันเท่ากันมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารเป็นครูหรือเป็นเด็กเนาะครับสองนะครับในระบบผลิตครูและระบบการพัฒนาครูคือหมายถึงว่าทั้งก่อนการเป็นครูนะก่อนจะมาเป็นครูทั้งมาเป็นครูแล้วมีการพัฒนาเนี่ยไอคอนเซ็ปต์ไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องประชาธิปไตยคอนเซ็ปต์เรื่องสิทธิมนุษยชนคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจคอนเซปต์เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกคอนเซปต์เกี่ยวกับการรับมือหรือการจัดการความขัดแย้งความรุนแรงนะ
มันไม่เคยถูกพูดถึงเนาะดังนั้นน่ะถ้าหากว่ามันถูกบรรจุมันถูกใส่ไปอยู่ในตัวมาตรฐานวิชาชีพอยู่เพราะว่ามันรู้อยู่เลยว่าธรรมชาติของวิชาชีพเราอ่ะมันจะต้องดีลกับเรื่องพวกนี้มันจะต้องเจอกับสถานการณ์พวกนี้ดังนั้นถ้าว่าใส่ไปมันก็จะส่งผลถึงระบบการพัฒนาครูเนาะที่จะต้องพัฒนาครูนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูเนี่ยให้สามารถมีทักษะมีสมรรถนะที่จะจัดการเรื่องนี้และมีคอนเซ็ปต์ความรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนเนาะในก่อนที่จะมาเป็นครูแล้วก็สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้รวมไปถึงแอตติจูดบางอย่างที่เราอาจจะลดในเรื่องเกี่ยวกับแบบจิตวิญญาณความเป็นครูว่าคุณถี่สามครูคือผู้ให้พ่อแม่คนที่สองพวกนี้ที่มันเป็นมายาคติที่ก็เป็นดาบสองคมที่มันส่งผลต่อเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่ไปสร้างความชอบธรรมให้กับความรุนแรงเราก็ไปสร้างชุดคุณค่าใหม่เรื่องประชาธิปไตยเรื่องความเท่าเทียมเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มันอยู่ในเนื้อในตัวของครูก่อนที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมถึงพอมาปฏิบัติหน้าที่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องควรถูกตอกย้ำซ้ำทวนเนาะไม่ใช่แค่ให้ครูบวกกับไอการที่ครูจะไม่กลายเป็นแค่นักเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้มันก็ต้องถูกติดตั้งด้วยว่าเมื่อเจอวัฒกรรมอะไรบางอย่างที่มันมาผลิตซ้ำความรุนแรงเนี่ยครูจะต้องถอดหรือจะต้องรื้อและประกอบสร้างมันใหม่เนี่ยได้นะฮะสุดท้ายคิดว่าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยทั้งครูทั้งเด็กเองเนี่ยที่จะได้รับการปกป้องก็คือกลไกในทางกฎหมายเนาะที่จะออกระเบียบหรือออกข้อบังคับขึ้นมาในสังคมที่มันไม่รู้มันเป็น rule of law หรือเปล่าอะนะหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญก็ระบุสิทธิเสรีภาพอะไรบางอย่างมาแล้วแต่แม่งก็ต้องมาออกหาอะไรเพื่อมาปกป้องอะไรนี้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยมันก็ควรจะทำให้มันชัดเจนเนาะอย่างกระทรวงที่ยกเลิกกฎระเบียบทรงผมเนี่ยงั้นก็ออกระเบียบมาสิว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามเด็กทำนะคือหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของปัจเจกแต่เป็นเพื่อจำกัดอำนาจรัฐในฐานะที่โรงเรียนหรือครูเองเนี่ยอำนาจที่จะกระทำการบางอย่างได้เนี่ยคืออะไรแล้วอะไรที่ถ้าหากทำไปแล้วมันเป็นการละเมิดเนี่ยจะมีกลไกหรือมีวิธีการหรือโทษหรือยังไงที่จะยับยั้งพฤติกรรมแบบนั้นหรือตัวผู้เรียนเองที่เกิดเหตุพวกนี้เนาะในระเบียบโรงเรียนเนี่ยมีแต่เกี่ยวกับแบบโอ้ทะเลาะวิวาทลักขโมยหรืออะไรที่เราเห็นอยู่ในระเบียบเก่าซ้ำไปซ้ำมาเนาะแต่ไอการกลั่นแกล้งหรือการกระทำหรือการเป็น abuser พฤติกรรมบางอย่างที่เราควรจะยกขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานใหม่ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในโรงเรียนเนี่ยมันควรมีกระบวนการน้องว่าจะทำยังไงหรือปรับพฤติกรรมเขายังไงได้1 2 3 4 5นะครับรวมไปถึงกลไกในการส่งต่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยทั้งเหยื่อและผู้กระทำเพราะบางครั้งครูเองก็แบกรับหนักมากเนาะดังนั้นไม่คือผมไม่ได้บอกว่าจะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียนขนาดนั้นแต่โรงเรียนใหญ่ก็อาจจะควรมีแต่ทำยังไงล่ะที่หน่วยงานหรือที่มีนักวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้ามาช่วยครูเนาะเพราะบางครั้งความรุนแรงเกิดขึ้นที่บ้านเด็กผลของเด็กมันมาจากที่บ้านตอนนี้ครูมันเป็นทุกอย่างแล้วดังนั้นทำยังไงที่ครูเนี่ยจะได้หันมากับรับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนแต่ว่าอื่นๆเนี่ยเราสามารถส่งต่อนักจิตนักสังคมอะไรพวกเนี้ยช่วยดูแลได้ควรจะมีกลไกพวกนี้มาซัพพอร์ตในโรงเรียนครับผมครูทิวคะคำถามสุดท้ายค่ะก่อนส่งต่อให้คุณพฤกษ์นะคะอยากให้พูดถึงคุณครูที่กำลังเผชิญอยู่กับระบบที่มีความรุนแรงและต้องเจอความรุนแรงเผื่อไม่น้อยกว่านักเรียนเลยอยากให้พูดกับคุณครูท่านเหล่านั้นหน่อยค่ะก็สั้นๆเนาะว่าจริงๆแล้วถ้าหากคุณครูที่ฟังอยู่แล้วรู้ตัวนะว่าเผชิญกับความรุนแรงอยู่หรือเราเองเนี่ยมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันก็ถึงแม้ว่าจะเจอแรงเสียดทานแค่ไหนหรือว่าจะรู้สึกว่ามันยากเนาะแต่อยากให้ทุกคนรับรู้ครับว่าเราไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงลําพังเราไม่ใช่ครูคนเดียวบางครั้งเราอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ในโรงเรียนนี่แหละแต่ให้นึกถึงความสุขของเราก็คือตัวผู้เรียนเนาะที่จะเป็นพลังให้เราว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงน่ะมันเพื่อใครกันและเป้าหมายนั้นกําลังรอเราอยู่นะครับรวมไปถึงมีครูอีกจำนวนมากที่คุณครูอาจจะไม่เคยเจออาจจะไม่เคยคุยอยู่โรงเรียนอื่นอยู่ภูมิภาคอื่นอีกเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วน
ที่ก็กำลังต่อสู้และเผชิญกับปัญหาเดียวกับคุณครูดังนั้นเราไม่ได้ต่อสู้อย่างลำพังเนาะนะครับก็อยากให้คีปสู้ต่อไปและรวมตัวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ได้เราจะได้ไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปครับผมขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะและนี่นะคะคือครูทิวค่ะธนวัฒน์สุวรรณปานค่ะจากกลุ่มครูขอสอนค่ะถ้าคุณครูท่านไหนหรือว่านักการศึกษาคนที่ทำงานในระบบการศึกษาฟังอยู่สามารถทักไปทางเพจของครูขอสอนได้เลยนะคะทั้งการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและแน่นอนการร่วมกันแก้ปัญหานี้ร่วมกันมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงการรวมกลุ่มกันค่ะของวิชาชีพสำคัญมากจริงๆในเรื่องนี้นะคะขอบคุณครูทิวมากจริงๆค่ะเอกขออนุญาตไปต่อที่คุณพฤกษ์ค่ะคุณพฤกษ์คะเอกขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำถามตรงนี้เลยที่ส่งมานะคะหลังจากที่ฟังสิ่งที่คุณพฤกษ์แชร์ค่ะเมื่อสักครู่ขอบคุณผู้ฟังค่ะคุณพฤกษ์นะคะแชร์ให้เราฟังถึงมันความเข้าใจเรื่องเจนเดอร์มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วคุณจะเข้าใจความเจ็บปวดหรือมิติกับสิ่งที่เหยื่อที่เขาเจอความรุนแรงมาที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเข้าใจอัตโนมัติไม่ใช่มันเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการรับฟังต่างๆและครูและคุณพฤกษ์ค่ะได้แชร์ให้เราฟังถึงการจะต้องเข้าไปฝึกในบทบาทของนรตหญิงที่หลายครั้งเป็นการฟอร์สให้เราเป็นแมสคูลีนมากขึ้นฟอร์สให้เราเนี่ยเข้ากับระบบของตำรวจชายท่านอื่นๆเนี่ยมากขึ้นมากกว่าจะไปเข้าใจเหยื่อมากกว่าจะไปเข้าใจผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวข้องกับทางเพศคำถามตรงนี้นะคะอาจจะอึดอัดใจสักนิดน้อยค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าคุณพฤกษ์คะถ้าอย่างนั้นนะคะในมุมมองของคดีที่เกี่ยวข้องกับทางเพศถ้าอย่างนั้นการไม่มีนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงแล้วเปิดให้ผู้หญิงจากสาขาวิชาชีพที่หลากหลายมีชุดประสบการณ์ที่หลากหลายที่จบสายตรงเช่นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มาสอบเทียบเลย 100% แบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะมันเวิร์กกับตัวเหยื่อมันเวิร์กกับผู้เสียหายกับผู้ใช้บริการมากกว่าไหมคะต้องบอกก่อนว่าที่มาของการที่คุณจะมาเป็นตำรวจผู้หญิงนะคะไม่ว่าคุณจะมาจากหลักสูตรของ Police Cadet เองหรือคุณจะมาจากหลักสูตรมหาลัยที่เป็นสายนิติศาสตร์หรือว่าเป็นสายของเนยค่ะที่เรากำลังเปิดรับกันอยู่แล้วก็มีกันมารุ่นสู่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าพึ่งไม่ได้มองว่าการที่คุณจะมาจากหลักสูตรไหนมันจะทำให้คุณมีวิชั่นในการมองโลกเกี่ยวกับเรื่องของเจนเดอร์มันไม่ใช่ซึ่งคือจะบอกว่าสองสายเนี้ยมันคือความแตกต่างแต่ไม่ได้บอกว่าใครดีไปกว่าใครถ้าเป็นในเรื่องของตัวเนื้อกฎหมายตัวของ law enforcement อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องยกให้สายนี้เขาจริงๆส่วนในแง่ของนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงที่ถามว่ามันแบบมันฟังก์ชันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพึกมองว่านักเรียนในร้อยตำรวจหญิงเนี่ยนรตหญิงเนี่ยพูดสั้นๆเนาะเดิมทีเนี่ยคือเด็กมัธยมคนหนึ่งที่เรามีความเชื่อและเราก็ศรัทธาในระบบของเสรีภาพแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณก้าวผ่านเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างโลกที่คุณมาเมื่อก่อนก็คือโลกของสังคมปกติเนาะเข้าสู่ระบบของ Armed Force เข้าสู่ของ Policing Space เมื่อนั้นอ่ะคุณจะต้องเกิดการเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะ Construct คือถูก Construct เราถูก Construct จากเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้กลายมาเป็น Police Women แต่มันเป็น Police Women ที่เราอยู่ในภาวะที่เราตกเป็นเหยื่อของ Authority มาก่อนที่เราจะมาเป็นตำรวจณทุกวันนี้ค่ะคือทุกคนกำลังจะบอกว่าทุกคนอะไม่ว่าจะมาจากสายไหนไม่ว่าคุณจะมาจากสายเนคุณก็ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเพื่อที่จะผ่านจากเริ่มจากคนที่เด็กนักศึกษาที่จบเนอะไรเงี้ยนี่สิที่จบเนเข้ามาในpolicing space ทุกคนต้องมีการเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าเขาก็ต้องได้รับการฝึกในระบบเดียวกันในระบบของ armed force เหมือนกับที่เราเนี่ย
จบมาซึ่งของคุณอาจจะเป็นหลักสูตร4ปีแต่ว่าของพี่ๆสายนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นหลักสูตรแบบ3เดือน6เดือนแล้วแต่หลักสูตรที่เขาเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะวิธีการถูกคอนสตรัคเนี่ยการถูกประกอบสร้างในโรงเรียนเนี่ยคือระบบเดียวกันซึ่งระบบที่เราใช้ในโรงเรียนนะคะพึ่งจะยกตัวอย่างที่สามารถซัพพอร์ตกับการอธิบายตรงนี้ได้ดีเนี่ยคือจะมีงานเขียนของมิเชลฟูโกเรื่องร่างกายใต้บงการซึ่งฟูโกเนี่ยเขาเคยไป observe ระบบของทหารรู้สึกจะเป็นทหารของฝรั่งเศสไงอะถ้าพึ่งจะไม่ผิดเนาะก็คือเขาบอกว่าทหารของฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อังกฤษฝรั่งเศสไม่ชัวร์แต่ว่าระบบทหารตรงนี้ที่เขาเอามาใช้ในราชสำนักเนี่ยมันมีรากเหง้ามาจากระบบสงฆ์ของคริสเตียนิตี้ก็คือเหมือนระบบของนักบวชการสร้างนักบวชต้องสร้างมาเป็นยังไงมีการสวมใส่อำนาจของออทอริตี้ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือเป็นผู้มีอำนาจที่อยู่ในวังของฝรั่งเศสหรือของอังกฤษอย่างเงี้ยสวมใส่แทรกเข้ามาในร่างกายของมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่เนื้อตัวร่างกายจนกระทั่งถึงตั้งแต่ฟิสิกอลสายตาคุณต้องมองตรงผมคุณต้องตัดสั้นเดินหลังตรงนิ้วประสานกันการเดินสวนสนามหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการนั่งกินข้าวนั่งฉากอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะฝึก personalpersonal trait ของคนที่จะเข้ามาสู่ในระบบนี้ค่ะเขาไปสังเกตตรงนั้นและทีนี้นอกจากเขาจะสวมใส่พลังอำนาจของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าในร่างกายของมนุษย์เพื่อที่จะสร้างคนมาเป็นคนที่อยู่เป็นตัวแทนของอำนาจรัฐอะค่ะสร้างสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตใจสร้างความเป็น governmentสร้างความเป็นทหารสร้างความเป็นตำรวจซึ่งระบบของตำรวจไทยเนี่ยก็เอามาจากตะวันตกอีกทีนึงแทบจะถอดแบบกันมาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายหรือฮาราคีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสายการบังคับบัญชาที่ยาวเฟือยไทยเราเอามาปรับใช้หมดเพื่อที่จะบอกว่าระบบของไทยเราเนี่ยในยุคสมัยนึงเนี่ยที่เราถูก colonize กำลังอยู่ในช่วงที่colonial อาณานิคมเนาะคือไทยเนี่ยพยายามสร้างตัวเองเพื่อที่จะบ่งบอกว่าฉันนี่แหละคือประเทศที่มีความทันสมัยไม่ตกเป็นรองจากผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการสร้างอำนาจขึ้นมาแล้วก็เกิดการสร้างรัฐเกิดการสร้างรัฐชาติรวมถึงระบบการปกครองต่างๆระบบของตำรวจก็เกิดในช่วงนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกำเนิดโรงเรียนที่เป็นคาเด็ตต่างๆขึ้นมาในประเทศไทยในสยามในยุคนั้นนะคะแล้วก็ได้มีวิวัฒนาการมีการพัฒนามาเรื่อยๆซึ่งณสมัยที่พึ่งสอบติดแล้วก็เข้าไปเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจตอนนั้นของพึ่งเป็นรุ่นแรกซึ่งมันยังไม่ได้มีแม่แบบอะไรเลยเราคือรุ่นแรกที่เข้าไปแล้ววางแม่แบบคือเป็นการที่สร้างพอร์ตเทรตต่างๆให้กับรุ่นน้องๆซึ่งสมัยนั้นอ่ะมันก็คือผู้หญิง1กระยอมอ่ะ60คน70คนอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่ทุกอย่างเป็นผู้ชายหมดเลยสเปซทุกอย่างเป็นผู้ชายหมดมีกองร้อยของเราอย่างเดียวที่เป็นผู้หญิงแต่การเรียนการฝึกอะไรเงี้ยทำกับรวมกับผู้ชายหมดเลยการวิ่งอยู่ในแถวเราวิ่งอยู่ในแถวเดียวกันณสมัยของปี52เนาะที่พึ่งเข้าไปตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนนี้พึ่งไม่ทราบว่าโรงเรียนได้มีการอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้กลับไปดูตรงนั้นแต่ณสมัยของพึ่งเนี่ยยังใช้ระบบบัดดี้ผู้หญิงไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้ในโรงเรียนเราต้องไปกันเป็นคู่อย่างต่ำหรือจะไปกันแบบเป็นกองร้อยก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามไปคนเดียวหรือแม้กระทั่งกองร้อยของเราเนี่ยมันเป็นสเปซของเราก็จริงแต่เป็นสเปซที่เราอะถูกครอบอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ชายมีนายตำรวจปกครองที่สามารถเดินขึ้นกองร้อยไปตรวจกองร้อยเราได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมีการเดินตรวจเหมือนของผู้ชายค่ะไม่ได้ต่างอะไรกันเลย
นะคะเหมือนกันการเรียนในระบบอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันอาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันที่เรามองเห็นคือยอดพีระมิดหัวหน้านักเรียนอย่างเงี้ยจะมีได้เพียงแค่คนเดียวรองหัวหน้านักเรียนมี2คนหัวหน้านักเรียนเนี่ยคนเดียวแต่คนนั้นต้องเป็นผู้ชายอันนี้มองเห็นอะไรไหมเพื่อนก็มาจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถึงจะเข้าไปอยู่ตรงcoalition space แล้วแต่ผู้หญิงเนี่ยยังถูกจัดวางหรือถูกโพสไซน์ให้เป็น subordinate หรือเป็น supporter ของนักเรียนในร้อยที่เป็นผู้ชายเราไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดได้ณสมัยของพึกไม่มีรองหัวหน้านักเรียนมี2ตำแหน่งชาย1หญิง1อย่างเงี้ยหรือนายตำรวจปกครองสมัยนั้นเขาจะเรียกเป็นเหมือน commander ค่ะเป็นนักเรียนปกครองนักเรียนปกครองเนี่ยณรุ่นที่พึกอยู่ผู้หญิงคุมกองร้อยผู้หญิงแต่มันมีประเด็นดีเบตว่าแล้วผู้หญิงสามารถคุมกองร้อยผู้ชายได้ไหมซึ่งณสมัยนั้นยังไม่ทำกันเท่าไหร่แล้วก็จะมีประเด็นอีกว่าเวลาเราลงโทษเวลาที่รุ่นพี่ผู้หญิงลงโทษรุ่นน้องที่เป็นผู้ชายที่กระทำความผิดเนี่ยก็มีประเด็นดีเบตขึ้นมาอีกคือมันมีคอนฟลิกต์กันตลอดเวลาระหว่างผู้ชายผู้หญิงเรียนชายเรียนหญิงไม่ว่าจะเป็นseniority อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเป็น juniority อะไรเงี้ยซึ่งพึ่งมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วอะมันอยู่ในประเด็นของ gender เป็นหลักซึ่งเราสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยก็คือถ้าเป็นตำรวจผู้ชายกับผู้หญิงสิ่งที่จะเอามาใช้ในการแบ่งแยกเราอ่ะคือ sex category คือการแบ่งแยกบนฐานของเพศเป็นหลักเขาจะเอาผู้ชายอยู่เหนือกว่าผู้หญิงอยู่แล้วมี position ที่เหนือกว่าเราผู้หญิงจะมี position ที่อยู่ข้างล่างด้วย nature ของงานของ policing work อย่างเงี้ยมันเป็น nature ของความ dangerous มันคือความอันตรายมันคือพื้นที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวหรือถ้าผู้หญิงจะไปทำงานตรงนั้นได้ที่เป็นงานเดียวกับผู้ชายก็ต้องเป็นงานที่คุณไม่ไปคนเดียวคุณไปสองคนไปเป็นระบบบัดดี้ไปกันเป็นกองร้อยอะไรเงี้ยคุณถึงจะทำได้มันมีมายาคติของเรื่องความอันตรายมีมายาคติของเรื่องสเปซในโรงเรียนมีมายาคติของเรื่องกลางวันกลางคืนถึงแม้ว่าเราจะใส่ชุดแทบจะรองเท้าอะนะคือสมัยของพึ่งเนี่ยมันเป็นชุดที่แบบแม้แต่สีเสื้ออย่างเงี้ยของผู้หญิงเป็นสีดำผู้ชายสีขาวผู้หญิงต้องใส่เสื้อทับตลอดแม้ว่าจะเป็นสีดำก็ต้องใส่เสื้อทับชุดชั้นในห้ามมีลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กางเกงของผู้ชายจะเป็นแบงๆขาสั้นแต่ของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้หญิงนี่กรองเท้าค่ะถึงเรียกว่าถึงตะตุ่มเนาะในสมัยนั้นเราก็จะเห็นความแตกต่างอะไรแบบนี้บนฐานของเนื้อตัวร่างกายบนฐานของเครื่องแบบบนฐานของโพสิชันต่างๆที่เขาจัดวางเราหรือแม้แต่คำเรียกเวลาที่เราไปฝึกล่มตอนไปฝึกล่มก็สนุกที่ไปถึงปุ๊บเขาพยายามคอนสตรักเราว่าเราคือเด็กผู้ชาย I am a boy I'm not a girl อะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่ฝึกร่มก็บังคับตัดผมสั้นหนักกว่าเดิมอีกเป็นเด็กผู้ชายไปเลยตอนนั้นแล้วก็ใช้คำแทนตัวเองในกองร้อยไม่มีผู้หญิงใช้คำแทนตัวเองว่าผมกับผมนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงพฤกษาบุญดำเนินอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะมีฟรีไทม์ที่คุณเป็นผู้หญิงคือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่คุณออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นตัวอย่างที่บอกว่านี่แหละคือหลักสูตรที่เขาสร้างเราขึ้นมาเขาสร้างให้เราเนี่ยเป็น authority ภายใต้ให้เราเป็นตัวแทนของรัฐใช้คำว่าตัวแทนของรัฐภายใต้อำนาจรัฐที่กดหรือสวมใส่วาทกรรมอะไรบางอย่างบนร่างกายของเราทั้งเรื่อง mindsetเรื่องการมองโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาสร้างความเป็น masculinity ในร่างกายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลดความเป็น feminine ลงเพิ่ม masculinity เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถ
อยู่ในองค์กรที่เป็นพาทริอาร์คีได้เรามีเจ้านายเรามีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายหมดเลยในสน.ที่เป็นร้อยเวรด้วยกันมีผู้คนเดียวที่เป็นร้อยเวรผู้หญิงและหลายๆที่เป็นแบบนี้ทีนี้อย่างที่เราย้อนกลับไปที่คำถามอะว่ามันฟังก์ชันหรือไม่ฟังก์ชันอะไรเงี้ยคือพึกก็ยังมองว่าเด็กเนหรือเด็กที่จบมาจากสายอื่นถ้าเขาถูกสอนเรื่อง mindset ของการให้ความสำคัญกับ gender inequality เนี่ยอันเนี้ยพึกมองว่ามันฟังก์ชันในระดับหนึ่งหรือแม้แต่นอตอีกเองก็ตามคือมันขึ้นอยู่กับการที่เราอะได้รับการสั่งสอนมาแบบไหนแล้วเราสามารถที่จะถ่ายทอดตรงเนี้ยออกไปให้กับชาวบ้านหรือออกไปให้กับประชาชนแบบไหนจริงๆพึ่งไม่ควรใช้คำว่าชาวบ้านเนาะมันดูเป็นไฮไรคีขอโทษทีจะพยายามใช้คำประชาชนเนาะมันจะได้ดูเท่าเทียมกันกับรัฐก็พึ่งจะบอกว่าเรามีร้อยเวรผู้ชายในสน.เดียวกันที่เขามาจากสายนี้แล้วด้วยประสบการณ์ก่อนที่เขาจะจบเนก่อนที่เขาจะมาเป็นตำรวจเขาโตมากับครอบครัวในสายของคุณแม่ซึ่งเขารับรู้ได้กับความซัฟเฟอร์ของคุณแม่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขามีเจนเดอร์มีมุมมองในเรื่องของเจนเดอร์มากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้หรือโตมากับครอบครัวที่เป็นพาทริอาร์คีตรงนี้สำคัญประสบการณ์ชีวิตสำคัญมากหรือคือเพื่อนคนนี้เขาไม่ได้จบเจนเดอร์ไม่ได้อะไรนะแต่เท่าที่เพื่อนสังเกตจากการทำงานอะการทรีตกับประชาชนการให้คุณค่ากับประชาชนการใช้คำพูดความ polite อะไรต่างๆหรือการ discriminate ประชาชนในฐานะที่เขาเป็นชาวบ้านอ่ะทุกไม่เจอจากเพื่อนคนนี้ที่มาจากสายนี้แต่ในขณะเดียวกันทุกเจอกับคำพูดของนักเรียนในร้อยตำรวจหญิงด้วยกันที่ทั้งในหมู่เพื่อนเองหรือว่าที่เป็นรุ่นน้องเองเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องคดีเพศที่แบบเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำพูดบางคำที่หลุดมาอย่างเช่นก็เพราะเธอน่ะแต่งตัวใส่สายเดี่ยวนุ่งสั้นเอวลอยเดินอยู่ในถนนซอยเปลี่ยวเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเธอถึงได้โดนเลฟไงอย่างเงี้ยมองทีละจุดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมเพราะไอ้คดีเรปต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เคยทำมาเด็กหลายคนน่ะเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้ต้องหาเจอทุกปีพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงลุงกับหลานปู่กับหลานเราเจอทุกปีเลยแล้วเด็กพวกเนี้ยเป็นเด็กตัวเล็กๆก็มี11 12ขวบก็มี13ก็มีจนถึง18แล้วเด็กพวกเนี้ยคือเป็นเด็กที่การแต่งกายพึกมองว่าเขาไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เด็กที่แบบใส่สายเดี่ยวแบบนั้นนะไม่ใช่เด็กเปรี้ยวพูดอย่างนี้ละกันแต่เป็นเด็กที่ถูกกดทับในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆรวมถึงขั้นร้ายแรงที่สุดคือการเรฟเพิ่งมองแบบนั้นซึ่งmindset คำว่า mindset บอกว่าพอผู้หญิงแต่งตัวโป๊บวกกับอยู่ในสเปซที่เปลี่ยวคือสถานที่ที่อันเซฟสำหรับผู้หญิงและบวกกับไทม์คือเวลากลางคืนสิ่งเหล่านี้พึ่งมองว่ามันคือมายาคติทั้งหมดผู้หญิงแต่งตัวโป๊พึ่งมองว่าเป็นสิทธิ์เราถามว่าการที่เราแต่งตัวโป๊อ่ะแล้วเราถูกเรฟเนี่ยเป็นความผิดของใครความผิดของผู้หญิงหรือความผิดของผู้ชายที่เห็นผู้หญิงแต่งตัวโป๊แล้วคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แล้วคุณมาเรฟผู้หญิงกับอีกกรณีที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊มองเห็นผู้ชายที่ใส่กางเกงในตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาหรือใส่แค่ผ้าขาวม้า
แต่ผู้หญิงไม่ได้วิ่งเข้าไปเรียกผู้ชายเราไม่ค่อยได้เจอเคสแบบนั้นแต่กำลังจะบอกว่าการแต่งตัวโป๊อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยต้องถูกเรียกมันคือสิทธิ์ของเขาแต่พี่ก็ลองมองว่าสิ่งที่มีปัญหาตัวผู้ชายอันนี้คือ mindset ที่เราเห็นจากกลุ่มพี่ๆน้องๆหรือกลุ่มเพื่อนที่เป็นพนักงานสอบสวนหญิงด้วยกันแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนแค่บางคนที่เขาเป็นร้อยเป็นผู้หญิงแต่มี mindset ในแบบ masculinity ในแบบของผู้ชายคือเขาไม่ได้มีการถูกเทรนในแบบเรื่องของ gender inequalityอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทรีตมาในแบบนี้หลายๆคนยังมองประเด็นในเรื่องของเจนเดอร์ไม่ออกซึ่งเยอะมากคืออย่าบอกว่าแม้แต่ประชาชนเลยเราเป็นร้อยเป็นด้วยกันอะเราก็ถูกทรีตในทางที่ไม่ดีบนฐานของคำพูดสายตาอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้คือความรุนแรงที่คนข้างนอกมองไม่เห็นค่ะอันนี้เหมือนพึ่งตอบคำถามครบขอบคุณมากเลยค่ะคุณพึ่งแล้วขอบคุณที่โยงไปถึงประเด็นความรุนแรงทางเพศด้วยนะคะคือทุกท่านคะเวลาที่เราถามคำถามแบบนี้กันเนาะโดยส่วนตัวแน่นอนว่ามันเป็นเรื่อง personal มากๆดังนั้นขอบคุณทุกท่านจริงๆที่รับฟังกันมาจนถึงจุดนี้และขอบคุณคุณพึกจริงๆที่แชร์กันอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ต้องขออภัยเรื่องของเงื่อนเวลาที่ค่อนข้างบีบเราด้วยนะคะเลยจะขออนุญาตจะคลิปไปที่ในส่วนของทางออกค่ะคุณพึกคะทางออกข้อแนะนำข้อเสนอแนะค่ะในเรื่องของการลดความรุนแรงหรือหยุดความรุนแรงทั้งในเอาเอกขอจอบไปที่มุมของผู้ให้บริการก่อนค่ะคุณฟื้นค่ะเพราะเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่เราหาฟังยากจริงๆค่ะจากประชาชนหมายถึงว่าขอคำถามใหม่นิดนึงว่าต้องการในจุดของประชาชนที่เขาตกเป็นเหยื่อหรอคะหรือยังไงนะอยากได้มุมที่ถ้าเราเป็นผู้ให้บริการแบบเป็นตำรวจหญิงในตอนนี้ค่ะแล้วเราเห็นถึงความรุนแรงของระบบเรามีอะไรที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆร่วมอาชีพของเราที่อาจจะเผชิญความรุนแรงแบบนี้อยู่และถ้ามันเป็นไปได้ค่ะซึ่งมันควรเป็นอย่างนั้นนะคุณพึกเนาะการยุติความรุนแรงในระบบพวกนี้การที่ทำให้ความรุนแรงเหล่านี้มันหายไปลดน้อยลงมีข้อเสนอแนะหรือมีทางออกยังไงไหมคะคือต้องเริ่มจากอย่างที่บอกว่า mindset ของคนมันสำคัญพึ่งไม่ได้มองว่าสถาบันของตำรวจเนี่ยเป็นจุดที่สามารถแก้ไขในจุดนี้ได้แต่พึ่งกำลังมองในเรื่องของ infrastructure ของรัฐในภาพรวมว่าจริงๆแล้วอะประเด็นแบบนี้ประเด็นเรื่อง gender inequality เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราควรถูกสอนมาตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มเรียนตอนที่เราโตเพิ่งมองแบบนั้นแล้วเราเพิ่งก็มองว่าถ้าเรามีการฟังก์ชันประเด็นเรื่องของ gender inequality เนี่ยกับทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือจะเป็นประชาชนก็ตามอะคือทุกคนที่เป็นพลเมืองของรัฐอะหรือสังกัดอยู่ในสังคมเดียวกันอะเพิ่งมองว่ามันเป็นจุดที่สามารถช่วยได้ดีมากคืออยากให้มีการบรรจุหลักสูตรตรงนี้ในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นตัวแทนของอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามที่คุณทำงานกับประชาชนนะโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนตำรวจทหารสำนักงานเขตหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะมันควรที่จะมีการถูกทรีตประเด็นตรงนี้มาแล้วก่อนที่คุณน่ะจะมาทำงานกับประชาชนถูกไหมหรือการที่ก่อนที่คุณน่ะจะต้องมาทำงานกับในฐานะที่คุณคือตัวแทนอ่ะคำว่าตัวแทนนะคะคือพึกมองแบบนั้นแล้วก็ในประเด็นของโอเคยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นเวลาชาวบ้านขอโทษประชาชนติดเวลาประชาชนเดินเข้าหาเราที่สถานีตำรวจสิ่งที่เราจะมองจากเขาเนี่ยหรือประเมินจากเขา
คือพึกจะถามเรื่องแบ็คกราวของเขาเป็นหลักเพื่อที่จะได้ดูว่าเขามาจากสังกัดแบบไหนมีตำแหน่งแห่งที่ในสังคมแบบไหนถูกสอนมาจากครอบครัวแบบไหนมีการศึกษาในระดับไหนที่เราควรใช้คำพูดแบบไหนกับเขาถ้าเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีการศึกษามากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอธิบายโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดที่แบบเชิงกฎหมายเยอะแต่มันก็อาจจะต้องเป็นคำพูดอะไรที่ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประชาชนที่แบบมาจากคนที่มีการศึกษาหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอธิบายเรื่องข้อกฎหมายได้ละเอียดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะมองเรื่องแบ็คกราวด์เป็นหลักคือเหมือนเวลาจับผู้ต้องหามาแล้วเราจะไม่ define เขาว่าเขาคือแบบผู้กระทำความผิดขนาดนั้นอะคือเพื่อจะมองว่าการที่เขาทำแบบนี้หรือเขาเลือกทำแบบนี้มันต้องมีปัจจัยหรือมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองคือไม่ได้มองว่ามันคือการกระทำความผิดโดยสันดานแต่พึกมองว่ามันเป็นการกระทำความผิดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนสถาบันที่เขาสังกัดอยู่แล้วมันน่าจะมีวิธีการสอนที่มีปัญหาจากสถาบันที่เขาสังกัดมันเลยสะท้อนออกมาในตัวของคนคนหนึ่งที่เขาต้องแสดงออกว่าเขาเลือกที่จะกระทำผิดกฎหมายหรือเลือกที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคือเพิ่งมองเขาเป็นเหยื่ออีกทีนึงอ่ะเขามองเป็นเหยื่อจากสังคมรอบข้างเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดซะทีเดียวอย่างนั้นนะคะเว้นแต่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดซ้ำซากอันนี้เพิ่งก็ยังมองเหมือนกันว่าไอการกระทำความผิดซ้ำซากเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาจากแฟกเตอร์ต่างๆเหมือนกันคือมันไม่น่าจะเป็นแบบภาวะทางจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยล้วนๆนะคะคือเราจะมีการแบบมองอ่ะพ่อแม่เขาเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอยู่กับพ่อกับแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้อยู่เนี่ยเขาอยู่กับใครอยู่กับตาอยู่กับยายหรืออยู่กับแม่ที่แม่เปลี่ยนสามีตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรืออยู่กับพ่อที่พ่อก็เปลี่ยนภรรยาตลอดอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราอ่ะมองตัวของเขาได้ลึกขึ้นเรามอง identity หรือมองตัวตนของเขาได้ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าผลของการกระทำเนี่ยที่เขาทำผิดเนี่ยเพราะอะไรอย่างเช่นผู้ต้องหาบางกลุ่มเขาจะเป็นผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัวเราก็ต้องดูว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อมันจะมีบางเคสที่น้องเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ทะเลาะ กันหนักมากพ่อกับแม่ไม่ได้เลิกกันนะทะเลาะ กันหนักมากทุกวันทะเลาะ กันจนแบบเหมือนถีบคุณแม่อะตกบันไดจนแขนหลุดแล้วบ้านก็มีน้องชายเนี่ยสนับสนุนให้พ่อทุบตีแม่นะไม่ได้ช่วยแม่อย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองอะเขาเห็นเรื่องแบบเนี้ยจนเป็นความเคยชินที่บอกว่าความเคยชินอะคือการที่เขาซึมซับอ่ะมันซึมซับจนเขารู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเรียกว่าความเคยชินอย่างเงี้ยเราคือเพิ่งมองแบบนั้นคือถามว่าตัวเขาคือคนที่กระทำความผิดไหมอ่ะใช่แต่คุณอย่าลืมว่าสาเหตุที่เขาทำความผิดเพราะเขาสังกัดอยู่ในครอบครัวแบบนี้หรือแม้กระทั่งเวลาที่ตัวน้องทำผิดเองน้องเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาทำอะไรไม่ถูกใจพ่อเนี่ยตบตีใช้แบบอาวุธหรืออะไรบางอย่างเนี่ยฟาดเขาที่หน้าอย่างเงี้ยจนเป็นรอยแผลแตกเลือดออกอาบเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อคือคนที่มีอำนาจสูงที่สุดในบ้านอย่างเงี้ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาโตขึ้นมาหรือเติบโตขึ้นมากับครอบครัวที่ความรุนแรงเท่ากับเรื่องปกติอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไปจัดเขาว่าเฮ้ยเขาคือคนที่แบบเป็นคนชั่วคนเลวคนไม่ดีที่อยู่ๆวันนึงพอเขามีครอบครัวเสร็จปุ๊บเขาทุบตีแฟนสาวของเขามันพึ่งมองว่ามันละเอียดกว่านั้นอะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหาตรงเนี้ยไม่ใช่แก้ปัญหาที่
ตัวแทนของรัฐเพียงอย่างเดียวมันคืออินฟราสตรัคเจอร์ใหญ่ของสังคมที่เราต้องร่วมกันแก้ปัญหาไหมถ้าคุณจะแก้ปัญหาตรงนี้แก้ปัญหาที่ประชาชนด้วยแก้ปัญหาที่ประชาชนเท่ากับการแก้ปัญหาเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของการศึกษาไหมหรือการที่ทุกโรงเรียนอย่างเหมือนในต่างประเทศอย่างเงี้ยในยุโรปอย่างเงี้ยทุกโรงเรียนจะมีนักสังคมหรือมีจิตแพทย์ที่แบบคอยดูเรื่องของ mental health ต่างๆของเด็กอะไรอย่างเงี้ยคอยแบบ observe เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยคือพึกเชื่อว่าเด็กในทุกๆบ้านอ่ะน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันอ่ะเนาะเพราะว่าพึกก็มีลูกที่2ขวบเหมือนกันน้องก็มีปัญหาเหมือนกันทั้งที่ครอบครัวเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่เคยใช้ความรุนแรงตั้งแต่คำพูดหรือการกระทำอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเราไม่มีแต่น้องเป็นเด็กที่มีปัญหาในระดับนึงอย่างเงี้ยที่แบบอาจจะออกแบบกึ่งๆก้าวร้าวอะไรเงี้ยซึ่งพึกมองว่าการที่เราสร้างวัฒนธรรมหรือยอมรับกับวัฒนธรรมที่เขาพาเด็กเนี่ยไปพบจิตแพทย์ตั้งแต่ยังเล็กๆมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายและไม่ควรเป็นเรื่องที่ถูกตราหน้าว่าเขาคือผู้ป่วยเขาเพิ่งมองว่าถึงคุณไม่ใช่ผู้ป่วยอ่ะแต่คุณอยู่ในสังคมที่มันมีความวิกลจริตสูงในเรื่องของความรุนแรงคุณควรที่จะไปพบจิตแพทย์บ้างเพื่อที่จะไม่ให้การยอมรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเรารอบตัวเราเนี่ยมันคือเรื่องปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างของพึกเองพึกก็แบบน้องตั้งแต่เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะรู้เรื่องบ้างพึกก็พาไปพบจิตแพทย์นะคือเรามีการแบบประสานคือให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจเช็คดูแล้วก็มีการคุยกับนักจิตบำบัดตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าตรงเนี้ยคือจุดที่สำคัญที่มันสามารถที่จะช่วยลดหรือบรรเทาความรุนแรงในสังคมได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเพื่อนคะขอบคุณที่จะพูดครอบคลุมไปถึงเรื่องของโครงสร้างไปถึง mental health เป็นถึงหน่วยเล็กๆอย่างครอบครัวที่สำคัญที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือพันตำรวจโทหญิงพฤกษาบุญดำเนินค่ะสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์นะคะดีใจมากๆที่ได้พูดคุยกับคุณพฤกษ์วันนี้ดีใจมากๆที่เจอตำรวจท่านหนึ่งที่มีความเข้าใจเรื่องเจนเดอร์และแอบฟูโก้ด้วย ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพฤกษ์คะคุณผู้ชมคะอยากชวนไปพูดคุยกับสปีกเกอร์ของเราอีกท่านหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าคุยกับคุณเอไว้แล้วนะคะว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ต้องถามเรื่องนี้เพราะกำลังเป็นประเด็นร้อนกำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนมันเหตุการณ์มันสดๆร้อนๆมากนะคุณผู้ฟังเนาะคุณเอคะทุกครั้งที่เกิดการกราดยิงขึ้นสังคมจะตื่นตัวเรื่องความรุนแรงอันนี้แน่นอนเนาะแต่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ต้องกลับมาพูดถึงว่าความรุนแรงพวกนี้มีที่มาจากอะไรและเกือบทุกครั้งเลยค่ะมาจากคนในเครื่องแบบแต่ครั้งนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาผู้ก่อเหตุนะคะเป็นอดีตทหารเกณฑ์แต่สื่อเลือกโฟกัสที่ความเป็นทหารเกณฑ์ของเขาในมุมมองตรงนี้ค่ะคุณเอมี2คำถามค่ะรู้สึกยังไงเวลาที่กองทัพถูกมองถูกโฟกัสว่าเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงและอย่างที่2นะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมเอ๋ยพูดเอ๋ยถามตรงๆแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเรากำลังจะลีดเข้าสู่มุมมองของผู้รับบริการโดยเช่นเดียวกันค่ะเชิญค่ะโอเคครับโอเคสื่อได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะโอเคครับคำถามแรกก่อนนะครับว่ารู้สึกยังไงว่าเรื่องความรู้สึกเนี่ยคือยังไงผมเนี่ยเป็นปัจเจกอยู่แล้วนะก็คือผมก็ไม่สามารถรู้สึกแทนองค์กรได้นะครับแต่ว่าถามว่าเข้าใจประเด็นตรงนี้ไหมผมว่าผมค่อนข้างจะเข้าใจมุมมองของคนภายนอกต่อกองทัพที่ว่าทําไมถึงเอาไปยึดโยงกับความรุนแรงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นยุคเมื่อรอบประเด็นที่แล้วนะครับว่าความรุนแรงการใช้ความรุนแรงการที่เป็นทหารต้องไปต่อสู้ฆ่าศึกกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นธรรมชาติขององค์กรมันเหมือนเป็น
ก็เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวทหารดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความใช้ความรุนแรงการต้องต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกว่าทำไมสื่อถึงมองว่าเอ๊ะการถ้าเกิดว่าใครสักคนนึงใช้ความรุนแรงขึ้นมาในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วมันมีจุดโยงกับทหารหรือเปล่านะครับมันตรงนี้ก็พอจะเข้าใจสื่อได้นะครับแต่ทีนี้ต้องมาดูที่ข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ใช้คำว่าอดีตทหารเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าก็คือคนสัญชาติไทยเพศชายนะอายุประมาณ21ปีนะครับก็คือต้องมาเกณฑ์ทหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอดีตทหารเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ระหว่างประมาณ22ถึง24นะก็คือเป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับเป็นวัยรุ่นทั่วไปการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นการผ่านก็เรียกว่าเหมือนเป็นประสบการณ์ในช่วงนึงเฉยๆนะครับโดยแท้แล้วเค้าก็คือเหมือนเป็นวัยรุ่นทั่วไปคนนึงนะครับถามว่าการมาใช้เหตุความรุนแรงเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเป็นทหารเกณฑ์มั้ยอันนี้ต้องไปดูที่ตัวบริบทนะต้องไปดูบริบทอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นแรงจูงใจต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุระหว่าง22ถึง24ที่เป็นวัยหรือเรียกว่าเป็นวัยรุ่นนะครับก็มีโอกาสที่จะมีแรงมีเหตุจูงใจหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นความเครียดส่วนตัวเหตุความเครียดด้านครอบครัวหรือยาเสพติดก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าจะปัดความรับผิดชอบออกจากความเป็นทหารเกณฑ์ทั้งหมดเลยมั้ยก็คงจะปัดไป 100% ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยอาจทําให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เทประเด็นมาที่การเกณฑ์ทหารอย่างเดียวนะครับเพราะมันต้องดูตัวปัจจัยดูบริบทอื่นๆด้วยตรงนี้พอจะตอบคําถามนี้ได้หรือไม่ครับขอบคุณมากนะคะคุณเอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่พอต้องพูดในนามของคนในองค์กรเนาะแน่นอนทุกท่านคะมุมมองตรงนี้เป็นมุมของสังคมที่มองเข้าไปหาคนในค่ายทหารด้วยจึงพอเข้าใจได้เหมือนที่คุณเอบอกค่ะว่าทำไมถึงเป็นการพาดหัวข่าวว่าอดีตทหารเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะทำอาชีพอื่นแล้วก็ได้อาจจะกำลังเรียนอย่างอื่นอยู่ก็ได้ตรงนี้นะคะแต่แน่นอนไม่อยากให้ normalize ความรุนแรงตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อพูดถึงความรุนแรงค่ะคุณเอค่ะด้วยเวลาที่จำกัดตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อพูดถึงความรุนแรงค่ะคุณเอมันทำให้ประชาชนหลายภาคส่วนต้องการที่จะเข้ามาตรวจสอบกองทัพต้องการที่จะเข้ามาขอให้กองทัพเนี่ยทำหน้าที่ของทหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงแน่นอนในช่วงของการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะคือการปฏิรูปกองทัพค่ะคุณเอคะและเมื่อพูดถึงมุมมองของความรุนแรงเอ๋ยเลยอยากจะชวนคนในองค์กรเนาะคุยหน่อยค่ะว่าถ้ามันต้องมีการปฏิรูปกองทัพจริงๆสำหรับคนในองค์กรค่ะคิดว่าจะต้องปฏิรูปแบบไหนหรือด้านไหนคะที่จะทำให้ความรุนแรงมันลดลงทั้งกับผู้ให้บริการอย่างตัวของคุณเอเองที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ฝึกและผู้รับบริการอย่างทหารเกณฑ์ประชาชนที่ต้องเข้าไปอยู่ในรั้วค่ายทหารค่ะคุณเอคะนะครับก็จริงๆแล้วการที่มันเกิดความรุนแรงในกองทัพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะก็คือเป็นเรื่องของเรายังไม่เข้าใจ core value หรือว่าเป็นคุณค่าจริงๆของตัวกองทัพเราอาจจะเอากองทัพไปปลูกกับความรุนแรงได้อย่างเช่นหมายถึงกำลังพลนะครับสามารถจะเป็นทหารมันต้องลุกลบมันต้องรุนแรงมันต้องดุดันประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอแวลูของการเป็นทหารเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเลยที่เราสามารถไปยึดถือได้อย่างเช่นความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพต่างๆอย่างเช่นการเคารพหลักสากลการที่เรามีบทบาทในเวทีโลกหรือว่าการที่เรานำความทันสมัยไปสู่กองทัพเราหรือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านอื่นๆให้กองทัพมันเป็นให้มีความทัดเทียมกับสากลนะครับมากกว่าการที่แบบเราจะ
มายึดโยงกับพอไว้รู้ว่าเฮ้ยเป็นทหารมันต้องดุดันมันต้องต่อสู้มันต้องรุนแรงมันต้องแล้วก็ต้องทําให้คนที่เขาเข้ามาเป็นทหารเนี่ยต้องรุนแรงต้องดุดันเหมือนเราด้วยเราก็ต้องเหมือนแบบเราก็ปลูกฝังหาอะไรที่มันปลูกฝังที่มันความรุนแรงความเหมือนความลุกลบต่างๆโดยที่วิธีการพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันอย่างที่บอกนะครับบางคนก็ไม่แบบไม่มีไอเดียว่าเรามันควรปลูกฝังยังไงอ่ะเราเคยโดนความรุนแรงมาเราก็ปลูกฝังต่อเลยมันก็เป็นไปได้นะครับในประเด็นเหล่านี้นะครับก็แนวทางการแก้นะครับจริงๆถ้าผมพูดอย่างนี้มันอาจจะกว้างไปแต่มันก็เป็นความจริงก็คือเราต้องสร้างมาตรฐานขึ้นมานะมาตรฐานในการตรวจสอบต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อสักครู่เมื่อประเด็นก่อนๆ นะมีการพูดถึงเรื่องสภาพของครูแน่ๆของครูทิวนะที่พูดเรื่องสภาพครูจริงๆทหารเนี่ยก็ควรจะมีสภาพเช่นกันควรจะมีบุคคลภายนอกที่คอยมาเป็นองค์กรสละนะครับที่มาดูแลทหารเหล่านี้คอยตรวจสอบกิจกรรมในด้านเฉพาะตัวทหารนะหมายถึงทางด้านความสวัสดิการเรื่องความสวัสดิภาพต่างๆของตัวบุคคลนะครับก็ควรจะมีองค์กรภายนอกที่เข้ามาช่วยนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้มั้ยก็อาจจะมองว่ามันมีก็เรียกแหละมีอํานาจมีกําแพงอํานาจอยู่นะที่ทําให้คนนอกเนี่ยไม่สามารถยื่นมือเข้ามาในระบบทหารได้แต่จริงแล้วเนี่ยไอเดียความการที่เราอยาก modernize กองทัพเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับมันมีอยู่จริงนะในกองทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆปรับค่อยๆสร้างค่อยๆเอามาตรฐานเข้ามานะครับถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้อาจจะโดนแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องทำความเข้าใจระหว่างระบบทหารในอุดมคติกับทหารระบบที่มันเป็นจริงนะครับเราก็ต้องค่อยๆปรับเข้าหากันมันจะต้องเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่างเช่นประเด็นร้อนแรงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์ทหารถามว่าถ้าสมมุติยกเลิกเกณฑ์ทหารไปเลยเนี่ยแล้วหาคนมาสมัครทหารแทนเนี่ยถามว่ายกเลิกเลยมันทําได้ไหมผมคิดว่ามันจะมีปัญหามากอย่างแรกเลยคือมันต้องหาแรงดึงดูดหาอะไรมาดึงดูดใจทหารนะให้สมัครเข้ามาเยอะๆเพราะนั้นมันก็ต้องมองไปถึงเรื่องสวัสดิการมันก็ต้องดีมากๆในระดับนึงเลยนะครับที่จะคนให้คนเข้ามาอยากเข้ามาเป็นแบบเต็ม 100% แบบเต็มมาตานะครับแต่ว่าถามว่าพอถ้าเกิดจะทําแบบนี้เลยเปลี่ยนปุ๊บปับเลยมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องฐานเงินเดือนเรื่องงบประมาณต่างๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าการใช้งบประมาณในขณะที่บริบทรอบข้างกำลังร้อนเป็นไฟขนาดนี้ก็น่าจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งตัวกองทัพทั้งเรื่องภาพรวมของโครงสร้างเราแน่นอนนะมันก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับโครหาไปแต่ว่าถ้าถามว่าไอเดียคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเนี่ยมีไหมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กองทัพก็เหมือนพยายามที่จะมีรีแอคชั่นต่างๆกับเรื่องที่เหมือนเป็นเพนพอยต์ต่างๆที่ประชาชนชี้มานะครับก็พยายามจะมีการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของการรับสมัครทหารออนไลน์ต่างๆทั้งมีเรื่องของอย่างเรื่องความรุนแรงนี่ก็จะมีพวกพรบทรมานต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบมากขึ้นนะครับก็ถ้าถามว่าแก้งไหนก็คือเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือต้องควรจะมีส่วนกลางมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้คอไวรุ่มชัดเจนขึ้นนะให้คุณค่าต่างๆชัดเจนขึ้นนะครับแล้วบทบาทของกองครับแต่พอจะเคลียร์ไหมประเด็นนี้ชอบการที่มีการถามคนทุกครั้งนะคุณผู้ฟังนะคะว่าเข้าใจถูกต้องไหมขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอคะคืออย่างนี้นะคะเพราะว่าหลายครั้งเอ๋ยเชื่อว่างานหน้าๆต่อไปเราได้พูดคุยกันแน่นอนค่ะคุณเอในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพการเลิกบังคับเกณฑ์ทหารน่าสนใจตรงที่ว่าคุณเอเข้าใจถูกต้องเลยนะคะว่าสิ่งที่ภาคประชาชนต้องการไม่ใช่การยกเลิกพลทหารเนาะแต่คือการหยุดการบังคับ
ให้เขามาเป็นทหารเกณฑ์ที่เขาไม่เต็มใจผมขอบคุณมากคุณเอคะที่ช่วยเรสประเด็นนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังคะด้วยที่เวลาที่มันจำกัดจริงๆเลยขอถามคำถามคุณเอเป็นคำถามข้อสุดท้ายก่อนปิดพาร์เนลในวันนี้ค่ะคุณเอคะเมื่อกี้ดีใจมากที่คุณเอพูดถึงการรวมกลุ่มกันของวิชาชีพด้วยมีอะไรที่อยากจะพูดกับเพื่อนๆในองค์กรที่กำลังเผชิญหน้ากับความรุนแรงแบบนี้อยู่ไหมคะทั้งในฐานะของผู้ให้บริการและผู้รับบริการค่ะคุณเอคะเชิญค่ะก็มีอะไรพูดกับเพื่อนในองค์กรแล้วพอดีก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็คือถ้าจะพูดกับเพื่อนในองค์กรเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับมันบางทีมันต้องเราต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะบีบบังคับหรือมีข้อจำกัดต่างๆนะครับแต่ไอเดียเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะmindset ของพวกเราเนี่ยเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับผมรู้จริงๆผมก็ได้คุยกับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับในกองทัพเนี่ยแหละนะครับก็มี mindset เนี่ยเริ่มมีทิศทางที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะยังไม่อยากให้ท้อนะครับก็เราไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนนะไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนมันมี mindset เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปหักระบบนะเราไม่ได้ไปหักกับระบบให้มันโน้มในเร็ววันนะมันจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากภายในค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างทีละชิ้นอาจจะต้องปรับนิดดัดหน่อยนะครับให้สามารถรักษาโครงสร้างให้มันทำงานต่อไปได้นะครับแต่เราก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนทีนิดทีละหน่อยก็คิดว่าสักต้องมีวันที่เรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าไอ้ที่เราบอกไม่เวิร์คไอ้ที่เราบอกว่ามันควรเปลี่ยนมันก็มาไกลเหมือนกันนะมันก็คงต้องมีสักวันนะก็ฝากไปเท่านี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือตัวแทนจากในองค์กรของเขาเองนะคะนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพไทยค่ะวันนี้ในหัวข้อที่เราพูดคุยกันเรื่องของความรุนแรงที่แน่นอนว่าเราพูดคุยกันทั้งในมุมการศึกษากระบวนการยุติธรรมและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือและค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นร้อนตอนนี้เลยนะคะก็คือในมุมมองของกองทัพไทยด้วยเช่นเดียวกันความรุนแรงเหมือนที่อาจารย์ชัชรำเปิดเอาไว้ให้เราในตอนแรกนะคะบางครั้งมาในรูปแบบที่โจ่งแจ้งมากๆเห็นกันจัดๆตาเบือนหน้าหนีลำบากแต่ในอีกหลายรูปแบบค่ะความรุนแรงที่ซ่อนรูปบางครั้งเราอยู่กับมันทำให้มันเป็นเรื่องปกติจนเคยชินอย่างที่วิทยากรของเราทั้ง3ท่านแล้วเปลี่ยนกันไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่อยู่ด้วยกันต้องขออภัยเรื่องของเวลาต้องขออภัยทางวิทยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะครูทิวคุณพฤกและแน่นอนนะคะคุณเอด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณพื้นที่จากทางประชาไทยด้วยค่ะขอให้วันนี้การถอดริ้วและทำความรุนแรงของเราเป็นอีกหนึ่งก้าวค่ะที่ช่วยให้พวกเราทั้งสังคมทั้งทุกภาคส่วนสามารถยุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ในวันข้างหน้าสักวันหนึ่งค่ะถ้าจะเป็นให้ดีถ้าเกิดขึ้นภายในอนาคตอันใกล้ก็จะน่าสนใจไม่น้อยและขอให้ทีฮับนะคะถ้ามีประเด็นไหนอยากชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรูปแบบโครงสร้างกระบวนการยุติธรรมต่างๆสามารถทักแชทเข้ามาหลังไมค์ได้เลยค่ะและขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาทางหลังบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ไอขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ทุกท่านใช้ช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ